สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้วิธีการสร้างเว็บไซต์แบบ responsive ด้วย CSS Grid กันนะครับซึ่งวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอที่ผมเนี่ยเคยทำไว้เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับแต่ว่ามันแบ่งเป็นพาร์ทนะครับผมเลยอยากจะมารวมให้มันเป็นตอนเดียวนะครับเผื่อว่าใครที่ยังไม่เคยดูนะครับจะได้ดูตอนเดียวจบทีเดียวเลยนะครับโอเคครับทุกคนจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผมสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะครับวันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนเนี่ยมาลองใช้งาน CSS Grid นะครับในเรื่องของการทำ responsive ให้กับเว็บไซต์นะฮะก็มีวิดีโอที่ผมได้ทำสอนไปบ้างนิดหน่อยนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยผมอยากจะลองให้ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดจะเอามาเขียนนะครับมาทำให้เว็บไซต์เป็น response เนี่ยด้วย CSS Grid เนี่ยนะครับมันจะต้องเขียนยังไงนะครับใช้งานยังไงนะครับโอเคทีนี้เทมเพลตนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคนเนี่ยดาวน์โหลดนะครับทุกคนสามารถกดดาวน์โหลดได้ที่ปุ่มเขียวๆนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเดโมกันก่อนนะครับเทมเพลตก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับผมหลังจากที่ทุกคนโหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ทุกคนเนี่ยสร้างโฟลเดอร์นะครับผมได้สร้างไว้แล้วชื่อว่า responsive นะครับก็เอาไฟล์นะครับเปิดไฟล์เลยนะฮะใครที่ดาวน์โหลดมาจะได้ไฟล์ชื่อนี้นะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์ผมจะลากตัวไฟล์นี้ออกมาเป็นไฟล์ PSD นะครับทีนี้เนี่ยก็จะลากเข้าไปใน Photoshop ปึ๊บนะครับโอเคอันนี้คือที่เราลากเข้ามาใน Photoshop เพราะว่าเราจะทำการวัดนะครับวัดขนาดวัดพิกเซลนะครับว่ามันห่างอะไรกันยังไงนะครับทีนี้พวกรูปภาพนะครับเราจำเป็นต้องเซฟไหมในโปรเจกต์นี้ผมลองมองดูแล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องเซฟรูปภาพอะไรเลยนะครับผมบางคนอาจจะนี่ไงรูปภาพเนี่ยทำไมไม่เซฟโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันนะครับว่าเราไม่จำเป็นต้องเซฟรูปภาพนะครับ เพราะว่าพวกไอคอนเนี่ยเราสามารถเอามาจากฟอนต์ Awesome นะครับส่วนไอ้รูปภาพพวกเนี้ยนะครับเราเอามาจากเว็บไซต์ placeholder ก็ได้เดี๋ยวผมจะพาใช้งานนะครับผมโอเคในวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะมาเขียนเฉพาะโครง HTML นะครับก็ผมคิดไว้ว่าน่าจะมีประมาณ2พาร์ทนะพาร์ทนี้กับอีกพาร์ทหน้านะครับโอเคก็ยังไงลองดูนะครับโอเคนะครับก็พอสร้างโฟลเดอร์เสร็จแล้วเนี่ยให้ลากโฟลเดอร์นะครับเข้ามาที่Visual Studio Code เนี่ยผมจะใช้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับใครที่ใช้เป็นตัวอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับก็ลากเข้ามาเลยนะครับทีนี้โฟลเดอร์ที่เราต้องสร้างเนี่ยเป็นมาตรฐานเลยนะฮะก็จะมี CSS นะครับมี JS มี IMG นะครับซึ่งในโปรเจกต์นี้ที่อย่างที่ผมบอกว่าเราไม่ได้ใช้นะครับแต่สร้างไว้ก็ได้นะครับ เดี๋ยวมันน้อยใจนะฮะโอเคนะครับทีนี้ก็จะมีindex.html นะครับอยู่ที่นอกสุดนะครับจากนั้นเราก็จะวางโครงนะครับวางโครง html ปึ๊บตรงนี้ผมจะเขียนนะครับ stunning เป็นชื่อเทมเพลตนะครับทีนี้ก็จะลิงก์css เข้ามา folder css แล้วก็ชื่อไฟล์นะครับแล้วก็แค่นี้นะครับ js เนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมจะทำลูกเล่นอะไรไหมนะครับโอเคก็นะครับเดี๋ยวเรามาสร้างไฟล์ style.css นะครับโอเคก็2ไฟล์นะครับทีนี้นะฮะเราก็จะมาวางโครง HTML กันนะครับเริ่มจากเดี๋ยวผมจะดูประมาณนี้นะฮะปิดอันนี้ไปเลยฟึบนะครับเริ่มจากนี่นะฮะในส่วนของเมนูเป็นตัวนี้นะฮะก็เราจะแบ่งนะครับนี่อันนี้คือตัวแรกแล้วก็ตัวที่สองนะครับเราก็จะใช้เป็นแท็กเป็นแท็ก nav นะครับผมเอาเป็น header ดีกว่า header ก็คือด้านบนนะครับแล้วก็ข้างใน header เนี่ยจะมีเป็น nav นะครับ
ทีนี้ข้างในเนี่ยเราก็จะมีดิฟ2ตัวนะฮะเป็นโลโก้เอาไว้คุมโลโก้กับตัวเมนูตัวลิงก์ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นนี่ครับคลาสดิฟคลาสโลโก้นะครับข้างในก็จะเขียนว่าอะไรเขียนตามเขาเลยผมจะใช้เป็น H1 นะครับ astonishing แล้วก็ตามด้วยเป็นเป็น span ก็ได้นะครับ free psd website template นะครับผมโอเคทีนี้ก็จะเป็นตัวเมนูใช่ไหมครับเมนูเนี่ยเราจะใช้เป็น ul เลยนะครับอาจจะมีคลาสชื่อว่าเมนูอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมี li มี a นะครับตัวแรกก็จะเป็น home ใช่ไหมครับผมก็จะ copy มีอะไรบ้างเนี่ยมี style demo มี full width มี drop down นะครับมี portfolio แล้วก็ gallery นะครับผมเสร็จแล้วในส่วนแรกนะครับวางง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเอาให้แบบคลีนที่สุดนะฮะโอเคต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้นะฮะheading ใหญ่ๆตัวนี้นะครับโอเคอันนี้ผมจะใช้งานเป็นตัวเป็น section นะครับผมเซสชันตัวนี้จะมีคลาสเป็นคลาสคอนเทนต์แล้วกันนะนะครับคอนเทนต์แล้วก็ข้างในเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นดิฟนะครับก็จะให้ทุกคนมองอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็คือกล่องหนึ่งนะฮะนี่นะฮะแล้วก็จะมีกล่องหนึ่งตรงนี้มีกล่องหนึ่งตรงนี้แล้วก็มีกล่องหนึ่งตรงนี้นะครับส่วนฟุตเตอร์ก็มีกล่องหนึ่งตรงนี้แล้วกล่องหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ผมก็จะแบ่งเป็นดิฟชื่อว่าเป็น content heading แล้วกันนะครับก็จะเป็นไอ้กล่องนี้นะครับก็ข้างในเนี่ย H1 ผมจะก๊อปข้อความมาเลยแล้วกันนะครับดับเบิลคลิกเลยก๊อปข้อความมาฟึบนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับกล่องต่อไปตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็ใช้เป็นคลาสคอนเทนต์อะไรดีคลาสเป็นคอนเทนต์เซอร์วิสนะครับผมโอเคผมลืมไปเลยนะครับเราจะต้องมีคอนเทนเนอร์ใช่ไหมครับไว้ให้มันอยู่ตรงกลางนะครับจัดกึ่งกลางให้กับเว็บไซต์ก็เดี๋ยวเรามาทำกันนะครับก็คือตรงนี้นะฮะข้างใน nav tag nav นะครับก็จะลบแล้วก็ใส่คอนเทนเนอร์เข้าไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็วางเมื่อกี้คือผมกด control x นะฮะเราสามารถที่จะ control v กลับคืนมาได้นะครับคือมันเหมือนเป็นการตัดแล้วก็วางนะครับแล้วทีนี้ก็คอนเทนต์ก็เหมือนกันนะครับคอนเทนต์ก็นี่ครับข้างในนี้ตัดออกแล้วก็ใส่คอนเทนเนอร์ลงไปอย่างนี้นะครับผมโอเคทีนี้ content services เนี่ยนะครับเราก็จะมีไอ้พวกไอเทมพวกนี้ใช่ไหมครับซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าเราจะใช้ grid นะครับเราจะต้องมีเป็นตัว grid container ในที่นี้ผมจะตั้งชื่อว่า content services grid นี่นะฮะมันจะเป็นตัวที่เอาไว้ให้เราเนี่ยใช้งาน display grid นะครับเพื่อที่จะให้มันแสดงผลแบบเป็นกริดแล้วเราก็จะกำหนดคอลัมน์ให้มันเดี๋ยวเราค่อยมาดูในตอนที่เราไปเขียน CSS นะฮะโอเคก็เราจะมีไอเทมข้างใน4ตัวใช่ไหมครับก็จะเป็นคลาส content services item อย่างนี้นะฮะข้างในไอเทมก็จะมีพวกไอคอนอะไรต่างๆนะครับโอเคก็จะมีไอคอนซึ่งเดี๋ยวผมจะไปเอามาจาก Font Awesome นะครับอย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะวางเป็นเอา H2 แล้วกันนะครับเป็น service title แล้วก็ tag p นะฮะตรงนี้ผมจะ double click copy ข้อความมาเลยทุกคนก็จะเขียนอะไรก็ได้นะฮะตรงนี้อาจจะใช้เป็นลอลืมอะไรก็ว่าไปนะครับได้หมดเลยโอเคทีนี้เดี๋ยวไปเอา font awesome มาดีกว่านะครับก็
ผมจะใช้เป็นเวอร์ชัน 4.7 นะฮะฟอนต์ออซอม 4.7 CDN ตัวนี้นะครับใช้เป็น CDN แล้วก็สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์มันได้นี่ครับถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าชื่อแต่ละไอคอนเนี่ยไอคอนมันชื่ออะไรบ้างนี่ครับก็จะมีเข้ามาที่เมนูไอคอนเนี่ยก็จะมีนี่ฮะไอคอนเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเรามาเอา CDN มันก่อนนะครับก็ copy link มาเลยในส่วนของด้านบนเนี่ยเราก็จะใช้เป็นลิงก์แล้วก็วางลิงก์ตัวนี้ลงไปนะครับปั๊บโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้วิธีใช้งานไอคอนเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องเอาเหมือนเขาก็ได้เราเอาที่เราชอบนะฮะผมจะเอาเป็นตัวแรกตัวนี้แล้วกัน address book นะครับผมจะก๊อปมาเลยนะฮะนี่ก็คือเป็นวิธีใช้งานนะครับก็จะใช้งานคลาสฟาเว้นวรรคตามด้วยฟาแล้วก็ตามด้วยชื่อไอคอนนะฮะก็จะก๊อปมาเลยมาวางด้านบนไตเติลนะฮะปึ๊บโอเคทีนี้ผมลืมเปิดเว็บเปิดหน้าอินเด็กซ์เข้ามานะครับทุกคนก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับว่าไอคอนเนี่ยถูกใส่เข้ามาแล้วนะครับก็เหลือแต่เราไปกำหนดขนาดด้วย CSS ที่หลังนะครับโอเคต่อไปนะฮะตัวที่2ไอเทมตัวที่2เนี่ยเดี๋ยวผมจะเคาะมาหน่อยเว้นว่างเว้นวรรคหน่อยนะครับโอเคก็จะก๊อปมาอีก3ตัวนะครับ1 2 3จะได้ครบ4พอดีนะครับโอเคดูหน้าเว็บสิทีนี้ไอคอนก็จะเปลี่ยนนะครับเอาเป็น2 3 4ตามนี้เลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวไม่สวย เอาเป็นเอาเป็นตัวนี้1ตัวที่2นะครับแล้วก็ตัวที่3แล้วก็ริสี่นี่แล้วกันนะครับอันนี้ผมจะก๊อปแค่ชื่อคลาสมาแล้วกันแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้แค่นี้ตรงนี้ลบไปปุ๊บแล้วก็ตัวที่3นะครับแล้วก็ตัวที่4นะครับ Telegram แบบนี้นะฮะลอง refresh หน้าเว็บดูจึ๊บก็จะเห็นว่าไอคอนเปลี่ยนแล้วนะครับผมโอเคครบ4ตัวนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยทุกคนควรจะมีคอมเมนต์ด้วยก็ได้นะครับอย่างเช่นเนี่ยอันนี้จะเป็นจบ content heading ใช่ไหมครับทุกคนก็ใส่คอมเมนต์ไว้นะฮะอันนี้เป็นเดี๋ยวผมจะดูก่อนดิฟตัวนี้ตรงนี้ก็คือจบ content service อะไรอย่างนี้นะฮะเนี่ยมันจะทำให้เราง่ายนะครับส่วนนี้จะเป็น container นะครับปั๊บโอเคเรียบร้อยนะครับส่วนต่อไปครับก็จะเป็นบล็อกนี้นะฮะ meet our team เราก็จะสร้างข้างล่างตรงนี้นะฮะเป็นชื่อว่าอะไรดีเอาเป็นชื่อคลาส content meet แล้วกันนะฮะข้างในก็จะ head 1แล้วก็ meet our team แค่นี้นะครับและทีนี้ข้างล่างเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวนี้เลยนะครับเหมือนกับนี่เลยก็ก๊อปมาเลยแล้วกันโอเคไม่อยากพาก๊อปนะฮะพาเขียนใหม่ก็ได้นะครับก็คือเขียนเหมือนกันเลยนะครับอาจจะมีเพิ่มอะไรนิดหน่อยก็จะมีชื่อคลาสชื่อว่า content เอาเป็น content teams แล้วกันนะครับข้างในเนี่ยก็จะต้องมีเป็น grid container ใช่ไหมครับเราก็ใช้เป็นชื่อคลาสว่า content teams grid แล้วกันนะครับทีนี้ข้างในก็จะมีพวกก็เหมือนเดิมครับตั้งคือตั้งชื่อให้เราเข้าใจนั่นแหละก็ content teams item เพราะว่ามันมี4 item 4ตัวนะครับข้างในก็จะมีรูปภาพใช่ไหมครับรูปภาพทีนี้รูปภาพนะครับนี่มาเว็บนี้เลย placeholder นี่นะฮะ placeholder.com ตัวนี้เดี๋ยวผมจะพาใช้นะครับก็นี่ครับพอเข้ามาที่เว็บเนี่ยให้เราเลื่อนลงมาเราจะเจอตรงนี้ฮะลิงก์นี้นะฮะคุมนะฮะแล้วก็คลิกขวาปั๊บก็จะมาที่หน้านี้ในนี้เขาขนาดเท่าไหร่255 คูณ255ใช่ไหมครับแล้วก็นี่เลย2
สองเอ้ยไม่ใช่225225นะครับ225 x 225แล้วกด enter ปั๊บนี่เห็นไหมครับเราจะได้ขนาดนี่รูปภาพนี่ครับสบายมากเราก็ใช้แท็ก img แล้วก็ตรง src เนี่ยเราก็วางลงไปเลยนะครับทีนี้มาดูที่หน้าเว็บเห็นไหมรูปภาพมาแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องเซฟรูปเลยนะครับผมโอเคทีนี้ก็จะมีตรงนี้ใช่ไหมครับเป็น head 2แล้วกันนะครับก็จะเป็น name your name แล้วกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปสร้าง border ที่ CSS นะฮะทีนี้ก็จะมี tag p ใช่ไหมครับผมก็ขอก๊อปข้อความจากตรงนี้มาเลยแล้วกันวางลงไปนะฮะโอเคแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นลิงก์ใช่ไหมครับลิงก์นี่จะชิดขวาเนาะนะครับชิดขวาเราอาจจะสร้างเป็นเอาเป็นแท็ก A แล้วกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องลิงก์ไปไหนอันนี้ view profile ตามด้วยตัวนี้นะฮะเครื่องหมายมากกว่านี่เห็นไหมครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ copy มาเลยวางอีก3ตัวนะฮะ1 2 3 4โอเค refresh ดูก็จะได้แล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้ส่วนสุดท้ายนะครับนี่ footer นะฮะก็จะเห็นว่าโอ้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็เดี๋ยวมาคอมเมนต์กันก่อนนะครับฝึกให้เป็นนิสัยนะครับ content teams ตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ content teams grid นะครับตัวนี้ผมลืมบอกวิธีกด comment ถ้าไม่อยากพิมพ์นะอันนี้ผมกด control แล้วก็ฝอฝานะครับที่ใกล้ๆชิปนะฮะโอเคก็แค่นี้นะครับจบละคอนเทนต์section คอนเทนต์ส่วนต่อไปส่วนสุดท้ายใช่ไหมครับอันนี้เอาเป็นเอาเป็น section bottom แล้วกันตัวนี้ผมจะเอาเป็น footer นะแต่ตัวเนี้ยจะเป็น section bottom แล้วกันนะครับโอเคหรือไม่เอาเป็นใช้งานเป็นฟุตเตอร์เลยก็ได้นะครับซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีคอนเทนเนอร์นะฮะคอนเทนเนอร์แล้วข้างในคอนเทนเนอร์เนี่ยก็จะมีเป็นจะตั้งชื่อว่าฟุตเตอร์กริดนะฮะคุมไว้นะครับแล้วข้างในนี้ก็จะมีพวกไอเทมนะฮะ4ตัวนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นfooter item แล้วกันนะครับตัวแรกก็จะมีเอาเป็น h3 แล้วกันนะครับ form the block นะครับโอเคทีนี้ข้างล่างเนี่ยอันนี้ผมจะตั้งเป็น span แล้วกันนะครับ post title โอเคแล้วก็ข้างล่างอันนี้เอาเป็นh4 ดีกว่านะครับส่วนตัวเนี้ยจะเอาเป็นสแปนนะครับโอเคก็จะมีสแปนนะครับแล้วก็อันนี้ต้องน่าจะต้องทำเป็นลิงก์นะฮะในส่วนนี้อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับก็จะมีสแปนแล้วก็แอดมินนี่เห็นไหมครับแล้วก็จะมีคอมม่าเดี๋ยวคอมม่าตรงนี้แล้วก็ตามด้วยdomainname.com นะครับผมส่วนข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นtag p ปกตินะฮะก็จะมีก่อน tag p อันนี้ผมใช้เป็น span อีกตัวดีกว่านะครับเป็น span ซึ่งมี class เป็น date แล้วกันเพราะว่าอันนี้เป็นวันที่ใช่ไหมครับโอเคส่วนอันนี้อาจจะใช้ class เป็นคลาสแอดมินก็ได้นะครับโอเคนะครับ
ทีนี้ตัว p เนี่ยเราก็จะเอาข้อความมาวางเลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นลิงก์นะฮะอันนี้ก็ read more โอเคจบนะครับอีก3ตัวนะฮะก็เว้นวางนิดนึง comment นะครับโอเคส่วนตัวต่อไปก็จะเป็น footer item เหมือนกันนะครับชื่อคลาสเหมือนกันเลยก็จะมี h3 quick links นะครับโอเคตรงนี้เนี่ยเราจะใช้เป็น UI ไม่ใช่ UL นะครับเป็น unorder list ในการทำ list พวกเนี้ยนะครับก็ UL LI มี A ด้วยเพราะว่ามันเป็นลิงก์เห็นไหมครับทีนี้ก็จะมีเป็นตัวนี้ตามด้วยชื่อลิงก์นะฮะอันนี้ผมขอใช้ชื่อเดียวแล้วกันแล้วก็ copy มาเลยมีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7นะครับ1 2 3 4 5 6 7โอเคลบตัวสุดท้ายไปนะครับครบแล้วลอง refresh ดูก็จะเห็นว่ามาแบบนี้นะฮะโอเคทีนี้ตัวที่3ครับก็จะเป็น footer class footer item เหมือนเดิมส่วนข้างในนี้ก็จะมี h3 latest tweetนี่เป็นตัว L ใหญ่นะครับโอเคก็จะมีผมใช้เป็นแท็ก P แล้วกันนะครับแล้วก็จะมี A ข้างในเนี่ยก็จะตามด้วย add name here นะครับ name here แล้วก็ข้อความใช่ไหมครับข้อความปึ๊บใส่ด้านหลัง A เลยชึบนี่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งโอเคจบนะครับตัวสุดท้ายนะฮะจะเป็นฟอร์มนะครับ footer item โอเคตรงนี้นะครับเราอาจจะใส่เป็นฟอร์มอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมี input ใช่ไหมครับ input อันนี้เป็น text นะครับ name เป็น usernameนะครับแล้วก็จะมี placeholder ก็คือ full name แล้วก็ก๊อปมาอีกตัวหนึ่งสองตัวนะครับท้ายเป็น text หมดเลยนะครับไอตัวนี้จะเป็น email ตัวนี้จะเป็น type email นะครับ input ตัวนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็น subject นี้ท้ายเป็น text นะครับ placeholder นี้ก็จะเป็น email subjectนะครับทีนี้ไอตัว message เนี่ยเราจะใช้เป็น text area นะฮะเป็นนี้นะครับก็จะลบอันนี้ออกไป name อันนี้เอาเป็น message แล้วกันนะครับข้างในแล้วก็จะมี attribute อีกตัวหนึ่งก็คือ placeholder อันนี้ใส่เป็น message นะครับข้างในก็ไม่ต้องเขียนอะไรนะครับโอเคทีนี้ก็จะเป็นปุ่มนะฮะอีกตัวหนึ่งใช้เป็น submit ตัวนี้นะครับ value เป็น submit เอาเป็นตัวเล็กก็ได้นะครับโอเค refresh ดูปึ๊บก็มาแล้วนะครับทีนี้ตัวสุดท้ายตัว copy line ตรงนี้นะครับก็จะอันนี้เราก็จะเดี๋ยวดูก่อนนะฮะ footer ตัวนี้ผมจะใช้เป็น dip card ชื่อว่า copyright ดีกว่านะครับแยกคือแยกออกมาจาก footer นะครับโอเคข้างใน copyright นี้ก็จะมี container นะครับผมแล้วก็สองฝั่งนี้นะครับก็ทำง่ายๆเลยจะเป็นตัวแรกเลยจะเป็นcopy card ชื่อว่า copy text แล้วกันนะครับข้างในก็จะเดี๋ยวผมจะก๊อปมาเลยข้างใ
างในนี้เอาเป็นแท็ก p แล้วกันนะครับโอเคทีนี้อีกตัวหนึ่งอันนี้จะเป็นเครดิตก็ก๊อปมานะครับตั้งชื่อว่าเครดิตเทมเพลต by OS template นะครับโอเคเราจะต้องมี grid container ด้วยใช่ไหมครับอันนี้ลืมเลยก็ตัดออกนะครับเราใช้เป็น copy write grid นะครับเป็นชื่อนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัว grid container เพราะว่าถ้าคือถ้าเราใช้ grid หรือว่า flexbox เนี่ยเราจะต้องมีเป็น flex container หรือว่า grid container นะครับเพื่อที่เราจะได้กำหนดแล้วไอ้พวกelement ที่อยู่ข้างในไอ้ container น่ะมันก็จะกลายเป็นนะครับเขาเรียกว่ากลายเป็นของแต่ละรูปแบบของมันนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดลอง refresh ดูนะครับโอเคสวยงามนะครับตอนนี้ยังไม่สวยนะฮะโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงมือเขียน CSS แล้วก็ใช้งาน grid นะครับอาจจะมี flexbox ด้วยนิดหน่อยนะครับอาจจะใช้นะหรือไม่ก็อาจจะไม่ใช้นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันในตอนหน้านะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้เนาะโอเคครับก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รู้ถึงการเรื่องของการวาง layout อะไรพวกนี้นะฮะว่าถ้าเราจะใช้ grid เนี่ยเราจะต้องมีเป็นตัว grid container นะครับก็คือเป็นตัวคุมไอเทมข้างในไว้เนี่ยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวลองเช็คด่วนว่าผมพลาดตรงไหนไหมนะครับถ้าพลาดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ที่วิดีโอหน้านะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้ลงโครงสร้างนะครับวางโครงสร้าง HTML ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะมาเขียน CSS นะครับผมโอเคเราก็จะเริ่มจากตัว head ตรงนี้นะฮะตรง nav ตรงนี้นะครับโอเคก็มาที่ไฟล์ css นะฮะ style.css ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับเราจะเห็นว่าไอ้คอนเทนเนอร์เรายังไม่ได้ถูกกำหนดนะครับตรงนี้นะฮะอันดับแรกเลยเดี๋ยวเรา reset margin 0 padding 0นะครับแล้วก็ box sizing border box นะครับรีเซ็ตค่าเริ่มต้นจะเห็นได้ว่าจากที่ตอนแรกมันมี space นะครับอย่างนี้นะพอเรารีเซ็ตปุ๊บก็จะหายไปนะครับทีนี้เราก็จะกำหนดคอนเทนเนอร์นะครับอันนี้เขากว้างเท่าไหร่หน้าเว็บตัวนี้ตรงนี้นะฮะ960นะครับก็ width 960พิกเซลแล้วก็อันนี้ต้องเป็น max width นะครับเพราะว่าเราจะทำ responsive นะฮะอย่าลืมนะครับแล้วก็ width ใช้เป็น 100% จากนั้นก็ margin 0 auto นะครับก็จะเห็นว่าหน้าเว็บขยับเข้ามาแล้วนะครับโอเคต่อไปนะฮะเราก็จะใช้งานในส่วนของ header นะฮะheader อย่างนี้นะครับผมก็จะกำหนดสีพื้นหลังนะฮะนี่จะเห็นว่าเป็นสีดำนะครับก็อันดับแรกเลยจะกำหนดความกว้างก่อน 100% ก็คือกว้างเต็มนะฮะไอตัว header เนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในคอนเทนเนอร์นะครับทุกคนจะสังเกตว่ามันอยู่ข้างนอกนะครับส่วนคอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะคุมเฉพาะไอตัวพวกโลโก้กับเมนูพวกนี้นะครับเราก็จะกำหนดความกว้าง 100% แล้วก็ความสูงนะครับเดี๋ยวมาวัดกันไอตัวสีฟ้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เป็น border นะฮะเราจะวัดความสูงตรงนี้120นะครับผมโอเคก็ height 120พิกเซล background 000นะครับเป็นสีดำนะฮะ background เดี๋ยวนะผมเขียนผิดนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยนี่นะฮะทีนี้ border นะครับก็จะเป็น
border top นะครับเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าจะเป็น5พิกเซลนะฮะ5พิกเซลจริงๆด้วยก็5พิกเซลสีอะไรครับสีอ่ะเดี๋ยวดูดมาแล้วดูโค้ดสี C0AED7ต้องมีเครื่องหมาย sharp ด้วยนะครับปึ๊บก็จะเห็นว่านี้ครับด้านบนเว็บก็มาแล้วโอเคต่อไปนะครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโลโก้นะฮะแล้วก็เมนูตรงนี้สำคัญนะครับผมลืมใส่กำหนดคลาสที่จะใช้เป็น grid container นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ grid นะฮะก็เดี๋ยวเราลบไอ้ control x ไปก่อนปึ๊บผมจะใช้เป็น nav grid แล้วกันนะครับอันนี้จะเป็น grid container ก็จะวางลงไปนะครับโอเคนะครับทีนี้แหละเราก็จะเข้าถึงคลาสตัวนี้นะครับเข้าถึงคลาสตัวนี้เราก็จะใช้งาน display นะครับเป็น grid จากนั้นก็จะกำหนด grid template column นะครับตัวแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาวัดดูก่อนเราจะให้มันมีแค่2คอลัมน์ใช่ไหมครับก็คือนี้คอลัมน์แรกส่วนนี้คอลัมน์ที่2นะครับก็คอลัมน์แรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้มันฟิกความกว้างไว้ดีกว่าก็จะเห็นได้ว่า225พิกเซลนะครับก็จะ225พิกเซลแล้วก็1 FR นะครับผมลองกดก็จะเห็นว่านี่นะฮะตอนนี้มันได้ทำการแบ่งแล้วถ้าลองตรวจสอบหน้าเว็บดูนะฮะจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับมันจะมีเส้นปะซึ่งตรงนี้ทุกคนอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าพื้นหลังมันเป็นสีดำถ้าซูมเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่านี่ครับมันทำการแบ่งเรียบร้อยแล้วเห็นไหมจะเป็นเส้นปะนะครับนี่แหละใช้ได้นะครับโอเคต่อไปเนี่ยเราก็แค่เข้าถึงตัวโลโก้นะฮะเราก็จะกำหนดสีฟอนต์ใช่ไหมครับเป็นสีขาวนี่อันนี้ผมอยากรู้ว่าเขาใช้ฟอนต์อะไรครับแต่เราใช้ฟอนต์นี้ก็ได้เนาะมันเหมือนกันอยู่ นะครับโอเคก็วัดตัวขนาดฟอนต์ตัวนี้นะฮะ28ส่วนข้างล่างล่ะ11นะฮะโอเคก็โลโก้ H1 กับสแปนนะครับโลโก้เดี๋ยวเราวัดมาร์จินอันนี้ก่อนนะครับข้างบนลงมาประมาณ42 43เอาเป็นเท่าไหร่ดีเป็น40ไหมมาร์จินท็อป40พิกเซลนะครับนี่ลงมา40พิกเซลนะครับทีนี้เราก็จะสร้างไม่ใช่เข้าถึงตัว H1 แล้วก็สแปนนะฮะตัว H1 ตัวนี้เราจะกำหนดฟอนต์ไซส์ให้มันเมื่อกี้ผมวัดได้28ใช่ไหมครับส่วนสแปนเนี่ย11ฟอนต์ไซส์อันนี้เอาให้12เลยนะครับแล้วก็ใช้ text transform นะครับเป็น upper case ก็คือตัวใหญ่หมดนี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมมาวัดดูก่อนว่าเหมือนมันจะลงมาเยอะไม่เป็นไรนะครับเอาไว้อย่างนี้ก็ได้ทีนี้ต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของเมนูนะครับเมนูเนี่ยเราก็จะใช้เป็น grid เหมือนกันเลยนะครับเราก็จะเข้าถึงตัว ul เมนูนะครับปั๊บอย่างนี้นะฮะก็กำหนด display เป็น grid แล้วก็ grid template column ก็มานับดูครับว่ามีกี่ตัวนะฮะ1 2 3 4 5 6มี6ตัวนะฮะก็เอาเป็น1 FR 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 แล้วก็1 FR อย่างนี้นะฮะซึ่งมันจะมีวิธีเขียนอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือถ้าเราขี้เกียจเขียนซ้ำแบบเนี้ยเราสามารถที่จะใช้เป็นอย่างนี้ได้ repeat นะครับ6แล้วก็1 FR อย่างนี้นะฮะทุกคนก็จะเห็นว่านี่ครับมันก็จะแบ่งเหมือนกับการที่เราใช้1 FR 6ตัวเหมือนเมื่อกี้เลยนะฮะนี่นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะปรับสีฟอนต์ซะหน่อยนะครับก็เดี๋ย
ี๋ยวผมจะ ul เมนู li a นะครับแล้วก็ a hover ทีนี้ตัว li เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะดูก่อนเรามาทำที่ตัว a ดีกว่าเราจะลบเส้นใต้ออกไปแล้วก็กำหนดสีฟอนต์นะฮะก็จะเป็นลบเส้นใต้จะเป็นใช้ text decoration นะครับนั่นแล้วก็สีฟอนต์สีขาวจุ๊บนี่เห็นไหมนะครับแล้วก็ text transform uppercase นี่เป็นตัวใหญ่แล้วนะครับทีนี้ a hover นะฮะเราจะให้เวลา hover เนี่ย background นะครับเป็นสีนี้แล้วก็เปลี่ยนสีฟอนต์ใช่ไหมก็เดี๋ยวใส่ transition ที่ตัวนี้ก่อนนะครับก็เป็นจุด 3s is in out ส่วน hover ตัวเนี้ยเราก็จะเวลา hover ก็จะเปลี่ยนสีฟอนต์นะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะเป็นสีขาวอยู่แล้ว ลืมไปนะครับก็ใช้งานแค่ตัว background นะครับ background เนี่ยเราเอาเป็นสีนี้แล้วก็อาจจะมี padding นิดนึงบน5พิกเซลซ้ายขวา10พิกเซลอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องกำหนด padding ที่ตัว a ปกติด้วยก็จะเห็นว่าเมื่อกี้ตอนที่เราไม่กำหนด padding เนี่ยมันเลื่อนนะฮะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันไม่มี padding ไงพอ hover แล้วมันมี padding มันก็เลยเลื่อนอย่างเงี้ยนะครับโอเคก็กำหนดให้มันด้วยทีนี้ก็จะเห็นว่าปุ่มเนี่ยมีขอบมนๆนี้นะฮะเราทำไงก็ใช้งานเป็นตัว border radius นะครับผมสัก 5% 5พิกเซลนะครับปุ๊บก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับเห็นไหมอย่างนี้นะฮะทีนี้ไอตัวฟอนต์เนี่ยตัวลิงก์เนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันยังไม่อยู่ตรงกลางนะครับเราจะทำยังไงเนี่ยถ้าลองมาชี้ดูเห็นไหมครับเราจะเห็นว่ามันไม่ตรงกลางนะครับเราจะมาแก้ที่ตัวนี้นะฮะ display ตัว ul menu เราก็จะกำหนด justify item เนี่ยนะครับเป็น centerตอนนี้ก็จะเห็นว่าเซนเตอร์แล้วนะฮะเห็นไหมลองลบดูได้ปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวผมจะกำหนดเป็น margin top ลงมาสัก 3% ดูลองปรับดูนะฮะ 4% 5% เอาสัก7ผมลืมลบอันนี้เลยมาที่ตัว li นะครับก็ lid style none นะครับจะเห็นว่าไอจุดดำๆเนี่ยหายไปแล้วนี่นะฮะโอเคสวยงามนะครับเรียบร้อยครับในส่วนของหัวนะครับผมต่อไปครับจะเป็นในส่วนของนี่ฮะ big text ตัวนี้นะฮะโอเคเราก็จะมาดูว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับก็คือจะเป็น section content นะครับเราจะเข้าถึงคลาสตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งเนี่ยครับเวลาเราเขียน css เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันจัดการง่ายเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเราก็ควรมี comment นะครับผมแต่ว่าในวิดีโอนี้เนี่ยไม่เป็นไรเขียนแบบนี้ไปก่อนนะครับเราอาจจะคอมเมนต์แบบนี้ก็ได้อย่างเช่นอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็น header อะไรเงี้ยนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเมนูนะฮะเมนูอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะทำให้มันแบบสังเกตง่ายหน่อยก็แบบนี้นะฮะปุ๊บcopy มา
อะไรอย่างนี้นะฮะผมจะทำกับเฮดเดอร์ด้วยเห็นไหมครับว่ามันจะแบ่งเป็นส่วนๆเหมือนกันนะครับ HTML ที่ผมบอกว่าคอมเมนต์นะอย่างเช่นนี่ header พอจบแล้วก็ end header นะครับนี่ nav ก็ end nav หรือไม่เราก็เว้นวรรคด้วยก็ได้นะครับเนี่ยมันจะทำให้ดูง่ายคือง่ายขึ้นมากเลยเวลาเราเว้นวรรคเนี่ยตรงนี้จบ nav grid นะครับก็ลองเอาไปฝึกฝนกันดูเดี๋ยวผมว่าจะทำคลิปแยกนะครับเกี่ยวกับการจัดการพวก HTML CSS ในการคอมเมนต์อะไรพวกนี้ครับคือแบบคนอื่นเอาโปรเจกต์เราไปทำต่อเนี่ยหรือว่าเราอาจจะเขียนเทมเพลตขายอะไรก็ตามนะครับมันจะทำให้งานเราเนี่ยดูโปรขึ้นนะฮะโอเคเดี๋ยวจะมาพูดคลิปอื่นนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาลุยต่อนะครับพูดเยอะ นะครับโอเคก็ตัวหนังสือใหญ่ๆตัวนี้ครับก็มาดูว่ามันอยู่ในเซสชันคอนเทนต์นะฮะเซสชันคอนเทนต์เนี่ยจะเป็นตัวคุมตั้งแต่ตรงนี้มาถึงตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้ทำง่ายๆครับง่ายมากง่ายที่สุดแล้วเนี่ยไอ้สองตัวเนี้ยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยก็มาที่เดี๋ยวมาเรามากำหนดที่คอนเทนต์ก่อนเดี๋ยวก๊อปตรงนี้มาก่อนนะฮะจะได้เห็นชัดๆคอนเทนต์ทีนี้ก็เข้าถึงคลาสคอนเทนต์นะครับก็กำหนด width 100% นะครับแล้วก็ความสูงเอาเป็นออโต้เลยนะครับแล้วก็ background จริงๆ background ไม่ต้องกำหนดก็ได้เพราะว่าเราใช้เป็นสีขาวอยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรกำหนดก็ได้ ทีนี้ก็จะเข้าถึงตัว class content heading ตัวนี้นะฮะเอามันชิดกันเลยปึ๊บเดี๋ยวไปดูฟอนต์ไซส์ก่อนฟอนต์ไซส์เท่าไหร่100โอ้120ก็พอแล้วฟอนต์ไซส์120พิกเซลนะครับแล้วก็ color เป็น333แล้วกันปึ๊บทุกคนจะเห็นว่าโอ้มันใหญ่มากเลยนะครับคือตรงเนี้ยผมไม่ได้ใช้ฟอนต์ตัวเดียวกับเขานะเราอาจจะกำหนดให้มันน้อยกว่าหรือมากกว่านี้ก็แล้วแต่เรานะครับคือไม่จำเป็นต้องเป๊ะก็ได้นะครับลองลดขนาดออกมาดูให้มันใกล้เคียงอย่างเช่นเนี้ย massive ทุกคนจะเห็นว่านี่ครับเดี๋ยวผมลดขนาดดีกว่านะครับประมาณ80แล้วกันแล้วผมจะใช้ BR ในการที่จะตัดตรงนี้ลงมาแล้วก็ตัดตรงนี้นะฮะโอเคก็ใช้ประมาณ80ใช่ไหม80แล้วก็มาตัดตรงนี้นะฮะ BR ตรงนี้แล้วก็ BR ตรงนี้เพื่อให้มันเคาะบรรทัดลงมาใหม่จะได้เหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมเหมือนกันเลยโอเคเรียบร้อยครับผมต่อไปนี่ตรง Service ตรงนี้นะฮะเรามาดูกัน Service ตรงนี้เราก็จะเข้าถึงตัวนี้ฮะ Content Services ตรงนี้ก็จะความกว้างเนี่ยเราก็จะให้มันกว้าง 100% เลยนะครับความสูงเหมือนเดิมครับเอาออโต้เลยนะครับออโต้นี้คือมันจะยืดหยุ่นนะครับไม่ฟิกว่าขนาดเท่าไหร่ทีนี้ก็เข้าถึงคลาสนี้ครับ Content Service Services Grid นะฮะ Display Grid นะฮะแล้วก็กำหนดคอลัมน์ให้ Grid นะฮะ Grid Template Column อันนี้มันมี4ตัวใช่ไหมเราก็ใช้เป็น Repeat 4 1FR นะครับขนาดปรับทุกคนจะเห็นว่านี่ครับเรียงสวยงามเลยใช่ไหมครับเรียงแบบสวยงามมากเลยทีเดียวโอเคทีนี้นะครับเราก็จะกำหนดเป็น text align center นะครับให้กับตัวคอนเทนเนอร์ไอตัวนี้แหละนะครับ text align center เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันปรับเห็นไหมฟอนต์จะถูก align ตรงกลางนะครับโอเคทีนี้ก็ง่ายเลยครับผมเราก็เข้ามาถึงตัว content service item นี้เราก็จะมันมีอะไรบ้างนะมี far ใช่ไหม far มี h2 กับ p ใช่ไหมครับแล้วก็เข้าถึงเลยครับ
คลาสไฟล์แล้วก็ h2 แล้วก็แท็ก p ใช่ไหมนะครับคือเราจะกำหนดคลาสไฟล์เนี่ยก็คือเป็นคลาสของไอคอนใช่ไหมครับเราจะกำหนดฟอนต์ไซส์ก็คือขนาดให้มันสัก36พิกเซลดูเห็นไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาออกขนาดเท่าไหร่แต่ผมจะเอาเป็น2เรมอะ2เรมยังไม่ใหญ่ใช่ไหม5เรมอะโอเคอันนี้ได้อยู่ใกล้เคียงนะฮะไม่อยากเอาใหญ่กว่านี้เดี๋ยวมันจะดูใหญ่เกินนะครับส่วนไอตัว H2ใช่ไหมครับก็กำหนดฟอนต์ไซส์อันนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าเท่าไหร่32แล้วก็ text transform นะครับ uppercase อันนี้ได้อยู่นะครับส่วนสีฟอนต์นะฮะอันนี้น่าจะเป็น333จริงด้วยก็ color 333นะครับปึ๊บนี่แล้วตัวนี้ด้วยไอตัวไฟล์นี่ก็ color เหมือนกันนะครับจะเห็นว่าสีมันดำเกินเห็นไหมสีก็จะบางลงแล้วทีนี้ตัว tag p ตัวนี้นะฮะขนาด12นะครับส่วนสีจะเป็น979797ช่วยผมจำด้วยนะฮะฟอนต์12สี979797นะครับโอเคสุดยอดแล้วก็ช่องระหว่างตรงนี้นะฮะสัก20เนาะผมให้มัน20เท่ากันแล้วกันนะครับระหว่างตัวนี้กับตรงเนี้ยเราก็จะมาที่ H2 ครับก็ใช้เป็น margin บนล่าง20พิกเซลซ้ายขวา0ก็จะเห็นว่านี้ครับแบ่งประมาณนี้ห่างไปหรือเปล่า โอเคไม่น่าจะห่างเกินนะฮะแต่ตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันชิดเกินนี่นะครับจะเห็นได้ว่าในตัวเทมเพลตเนี่ยมันมีระยะห่างพอสมควรเดี๋ยววัดก่อนประมาณ60ก็มาที่ content services นี่ตรงนี้นะฮะก็กำหนด margin top 60พิกเซลปั๊บจะเห็นว่าห่างแล้วนะครับโอเคทีนี้ก็จะมีตัว bottom ตัวนี้ด้วยนะครับก็50แล้วกันนะฮะ margin bottom 50โอเคจะมีระยะห่างละสวยงามนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาทำ hover ครับเอ้ยเดี๋ยวผมสังเกตเห็นตรงนี้จะมี border สักประมาณน่าจะ1พิกเซลนะครับเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนที่ content service set grid item นะครับเดี๋ยวก๊อปมาอีกตัวหนึ่งวางลงไปแล้วก็ตัวนี้กำหนด border 1พิกเซลนะฮะ solid ก็น่าจะ9797นะคิดว่านะใช่ไหมแต่รู้สึกสีมันจะบางกว่านะลองดูไม่ใช่นะครับเป็น E4 เพราะว่าสีมันบางกว่าเห็นไหมนี่นะครับโอเคทีนี้เนี่ยมันจะมีแพดดิ้งข้างในด้วยนะครับทุกคนจะเห็นว่านี่ครับซ้ายขวาบนล่างซ้ายขวาข้างบน20ข้างล่างซ้ายขวาล่ะผมเอาให้มันเท่ากันเลยแล้วกันนะก็เป็นแพดดิ้ง20ทุกด้านเลยบนขวาล่างซ้ายจะเห็นว่าจะแบ่งพอดีนะครับแล้วก็มันจะมีช่องว่างตรงนี้นะครับเราทำไงก็ใช้เป็น grid gap นะฮะก็จะใช้ที่ตัวนี้ content services grid เนี่ยใช้ grid gap สัก1 rem เห็นไหมสวยผมชอบมากเลยอะแบบโอ้โหแบบ ถ้าทุกคนลองเขียนนะทุกคนจะชอบนะเหมือนผมเนี่ยผมชอบมากเลยอะคำสั่งไม่กี่คือแบบใช้นิดๆหน่อยๆนะครับมันแบบแสดงผลให้เราแบบตามใจต้องการเลยนะครับเห็นไหมสวยงามเลยนะครับทีนี้เหลือแต่ hover ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวมาทำ hover กันเวลาเรา hover ปุ๊บเนี่ยเราจะให้สีมันเปลี่ยนเป็นสีฟ้าตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็สีฟอนต์ด้วยเราจะทำยังไงเราก็มาที่เดี๋ยวผมดูก่อนที่เดี๋ยวกำหนดแบ็กกราวด์ตรงนี้ก่อนนะครับเป็นสีขาวนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราจะก๊อปน่าจะทั้งหมดเลยนะฮะนี่ตั้งแต่ตรงนี้จนถึง
ถึงไอเทมตรงนี้นะฮะนี่ฮะเราจะก๊อปมันลงมาเดี๋ยวผมจะเว้นวรรคหน่อยอันนี้จะเป็น content services item hover นะฮะนี่นะครับอันนี้คือตัวเดิมนะฮะทุกคนส่วนนี้คือตัวใหม่ที่เราจะมาทำให้มัน hover นะฮะเราก็ใส่เลยครับ hover ตรงนี้เลยนะครับพอ hover เสร็จเราก็จะให้สีมันเปลี่ยนนะฮะจากเริ่มจากสี border เลยก็เปลี่ยนเป็นสีนี้เดี๋ยวมาทดสอบกันนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมใส่ transition ก่อนที่ตัวเดิม transition จุด 3s is in out นะครับปั๊บเห็นไหมทุกคนจะเห็นว่ามีการ transition แบบสวยๆอย่างนี้นะสมูทอย่างนี้โอเคทีนี้ก็เปลี่ยน background ใช่ไหมครับ background ที่ตัวไหนอะเดี๋ยวก่อนฟ้าอ้อผมกำหนดผิดตัวต้องเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยว copy มาที่ใส่ที่ตัวนี้ background ก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเหมือนกันนะครับสีฟ้าลองมาทดสอบฟ้านี่เห็นไหมนะครับเอ้ยรู้สึกว่าตัวฟ้าทำไมมัน background มันไม่หายไป เดี๋ยวลองใช้ background เป็น transparent ดูนะฮะกำเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองทำให้หมดทุกตัวก่อนนะฮะก็ฟ้าอ๋อผมรู้แล้วลบตรงนี้ออกนะครับลบตรงนี้ออกตรงนี้เดี๋ยวไปลบไอ้ที่เราใส่ transparent นะฮะโอเคตรงนี้ลบออกปั๊บผมตกใจหมดเพราะว่าฟอนต์พวกนี้มันจะไม่มีแบ็กกราวด์มาให้นะฮะโอเคก็แบบนี้นะฮะเมื่อกี้อาจจะงงๆนะครับทุกคนก็อาจลองย้อนกอกลับไปใหม่นะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมไปเผลอใส่แบ็กกราวด์ที่ตัวคลาสฟาตัวนี้นะตอนนี้ปกติแล้วเราก็แค่เปลี่ยนสีฟอนต์นะครับเป็นสีขาวนะครับสีฟอนต์เป็นสีขาวเมื่อโฮเวอร์เดี๋ยวโฮเวอร์ที่ตัวฟ้าใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่สีฟอนต์เป็นสีขาวอ๋อมันขาวแล้วนี่ผมไม่ ผมรู้สึกผมมึนแล้วฮะโอเคนี่ด้วยนะฮะแล้วก็นี่ด้วยโอเคอ๋ออันนี้ต้องน่าจะต้องกำหนดให้มันโฮเวอร์ทุกตัวหรือเปล่าจริงด้วยนะฮะนี่โอเคนะครับก็คือเมื่อเราโฮเวอร์ที่ตัว Content Service Set Grid เนี่ยนะครับแล้วก็ใส่โฮเวอร์ต่อท้ายเนี่ยก็นี่ครับเวลาเราเมาส์มาโฮเวอร์มันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับโอเคนะฮะเราอาจจะใส่เคอร์เซอร์ที่ตัวนี้เป็นเคอร์เซอร์เวลามาชี้ที่ไอตัวบล็อกตัวเนี้ย Content Service Item เนี่ยให้มันเป็นนี่ครับรูปเมาส์อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันเร็วไปเราก็อาจจะปรับ transition มันสักจุด8ก็ได้เกือบ1วินะฮะแต่ผมว่า3นั่นแหละโอเคละโอเคแล้วก็จบไปนะครับสำหรับsection service ตรงนี้นะครับทีนี้ต่อไปนะครับก็ตัวนี้ meet out team อันนี้หมูมากนะครับก็มาเลยรีบจัดการเชื่อมันซะนะครับ content meet ตัวนี้นะฮะเข้าถึงคลาสเลย content meet ผมจะให้ใช้ฟอนต์เหมือนกับตัว content heading นะฮะแต่ว่าเปลี่ยนสีฟอนต์แค่นั้นเองสีฟอนต์สีอะไรมาดูกัน D3 นะฮะเห็นไหมแล้วก็ text align center จบนะครับนี่ง่ายๆเลยนะครับทีนี้มันจะมีด้านล่างเนาะด้านล่างก็อาจจะให้เขาดัน margin bottom นะฮะสัก50พิกเซลเหมือนกับด้านบนก็จะประมาณนี้โอเคทีนี้แหละครับก็จะเป็นในส่วนของ out team นะครับทีมของเราเองทำเหมือนตัวไอ้นั้นเลยครับเหมือน service เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกัน
ก็ content team ตัวนี้นะฮะเราจะกำหนดอันนี้ก่อน width 100%แล้วก็ high auto นะฮะโอเคจากนั้นก็กำหนด grid container ให้มันนะครับก็คือ class content teams grid ตัวนี้ display เป็น grid นะครับแล้วก็กำหนด column grid template column 4ใช่ไหมครับมี4 column ก็repeat 4ครั้ง1 fr นี่ครับเห็นไหมเรียงกันสวยงามโอเคทีนี้ก็จัดฟอนต์นะฮะก็ให้มัน text align center นะครับเดี๋ยวไอตัว view profile เนี่ยจะเห็นว่ามันชิดขวาเดี๋ยวเราค่อยไปปรับนะครับเดี๋ยวค่อยปรับทีหลังจัดการตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาทำปรับขนาดฟอนต์ดีกว่านะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยกับลิงก์เนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเข้าถึง class content teams item นะครับปั๊บก็จะมีอะไรบ้างฮะเดี๋ยวดูก่อน h 2 pa ใช่ไหมครับ h 2 pa p แล้วก็ a นะครับโอเคส่วน h 2เนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าเราจะปรับขนาดฟอนต์เท่าไหร่นะฮะ16ฟอนต์ไซส์16พิกเซลนะครับแล้วก็สีฟอนต์นะครับ333โอเคนะครับแล้วก็จะเห็นว่าจะมีบอร์เดอร์นะครับนี่ตรงนี้เล็กๆตรงนี้เราก็ กำหนดเลยครับขออภัยนะฮะบอร์เดอร์bottom เอาเป็น1พิกเซล solid สีบางๆเลยสีอะไรบางๆสี9797นี่แหละนะครับน่าจะบางสุดแหละนี่เห็นไหมบางยัง บางไหมเนี่ยเอาเป็น e4 ดีกว่าน่าจะบางกว่านะนี่อันนี้บางกว่าจริงด้วยนะครับทีนี้ก็จะกำหนด padding นะฮะบนล่างนะครับเดี๋ยววัดก่อนว่าเท่าไหร่20ก็ padding บนล่าง20ซ้ายขวา0ปั๊บเรียบร้อยนี่นะครับรู้สึกว่ามันจะเหมือนมันจะกว้างกว่าตัวนี้หรือเปล่ารู้สึกไหมแต่ผมว่ามันน่าจะเท่ากันแหละนะครับโอเคทีนี้ต่อไปก็จะเป็นแท็ก p ตรงนี้นะฮะฟอนต์ไซส์ผมให้มัน12แล้วกัน4ฟอนต์ก็ e4 นะฮะน่าใช่แล้วก็มาจิ้นท็อปสัก10พิกเซลห่างจากด้านบนลงมาโอ้อันนี้เดี๋ยวสีมันบางเกินนะฮะน่าจะเอา97 97 97โอเคอันนี้โอเคกว่านะครับเราจะเห็นว่าไอตัว P เนี่ยมันไม่ได้ตรงกลางใช่ไหมครับมันจะชิดซ้ายเนาะเราอาจจะกำหนด text align left นะฮะก็จะเห็นว่านี่ครับมันชิดซ้ายแล้วนะครับโอเคต่อไปก็ไอตัวลิงก์ตัวนี้นะฮะตัวลิงก์ตัวนี้ A นะครับอันนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรเพราะว่าผมกล่าวว่าจะเพิ่มเดี๋ยวลองเพิ่มขนาดฟอนต์ดีกว่าเนาะจาก12เอาเป็นสัก14อะเอา12แหละนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็น A นะฮะตัว A ตัวนี้เดี๋ยวมาดูเราจะลบ text decoration ออกไปแล้วก็สีฟอนต์เป็นสีฟ้านะครับฟอนต์ไซส์เป็น10สัก14อ่ะปั๊บโอเคเหมือนไหมเอาสัก12อ่ะโอเคแล้วก็สั่งให้text align นะครับมันชิดขวาจะเห็นว่ามันไม่ชิดขวาใช่ไหมลอง important ดูเพราะว่าอันนี้มันเดี๋ยวดูก่อนนะฮะเราอาจจะต้องมี div อีก div นึงอ่ะมาคุมมันนะฮะอันนี้ผมจะตัดออกไปแล้วก็ใช้เป็น
คลาส CR แล้วกันก็คือ Content Right นะฮะชิดขวานั่นเองอ่ะเราก็จะเอาคลาสมาแล้วลอง Text Align Right ดูก็จะเห็นว่านี่ครับมันก็จะชิดขวาตามที่เราต้องการแล้วนะครับโอเคทีนี้เอาใส่ Margin Top ให้มันสัก5พิกเซลดูผมว่าที่มันใช้งานไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นลักษณะแบบ inline นะฮะลอง display เป็นบล็อกดูฮะเป็น inline บล็อกดูทุกคนก็จะเห็นว่ามันน่าจะใช้แพดมันใช้ margin ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้เนี่ยถ้าเราไม่ใช้ display เป็น inline block เนี่ยคือใน HTML เนี่ยมันจะมีแท็กอยู่2รูปแบบนะครับแบบบล็อกกับเป็นแบบบล็อกกับแบบ inline นะฮะอย่างตัวอย่างแท็ก A เนี่ยมันจะเป็นแบบ inline เราจะต้องกำหนดลักษณะของมันใหม่นะฮะให้มันเป็นบล็อกหรือว่า inline block เราถึงจะกำหนดพวก margin อะไรให้มันได้นะครับเนี่ยเห็นไหมก็โอเคประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับในส่วนของฟุตเตอร์นะฮะตรงนี้อาจจะดูว่ามันโอเยอะจังเลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆทำตามกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดันมาจิ้นข้างล่างก่อนแล้วกันให้มันห่างหน่อยสัก50ก็ Content Team ใช่ไหมครับ Margin Bottom 50พิกเซลดันละโอเคผมลืมผมกำหนดแค่ตัวเดียวนะเพื่อนเพื่อนมันรออยู่นะครับโอเคก็ง่ายๆครับก๊อปมาเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนเรียบร้อยโอเคนะครับทีนี้แหละฟูเตอร์นะครับหลายคนเห็นมันเยอะเอาขี้เกียจทำละนะครับโอเคมาฟูเตอร์นะครับก็มาที่ฟูเตอร์เลยตรงนี้เดี๋ยวไปเอาคอมเมนต์มาก่อนฟูฟูเตอร์โอเคก็มาที่ฟูเตอร์ตัวนี้ฮะเข้าถึงแท็กฟูเตอร์แล้วก็กำหนดเวท 100% นะครับความสูงเดี๋ยววัดก่อนความสูงตัวนี้อยากให้มันมีความสูงหน่อยสัก390นะฮะ390พิกเซลแล้วก็แบ็กกราวด์นะครับแบ็กกราวด์เดี๋ยวแบ็กกราวด์ดูดสีมาดูก่อนว่าสีอะไร30 30 30 30โอเคครับก็ได้แบบนี้แหละทีนี้เราจะมากำหนดตัว footer grid กันนะฮะ display เป็น grid นะครับ grid template column 1fr เดี๋ยวเอาเป็น repeat 4 1fr จบนะครับจะเห็นว่าขึ้นมาเรียงอย่างนี้เลยสวยงามทีนี้เราก็จะเข้าถึง footer item นะฮะตัวแรกทุกคนจะเห็นว่าชื่อคลาสมันเหมือนกันนะฮะถ้าผมปรับเนี่ยตัวอื่นมันอาจจะได้ผลกระทบไปด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าผมตั้งชื่อคลาสหรือเราอาจจะทำว่าทำแบบนี้ก็ได้แบบเป็น footer item 1 2อะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นการใช้นี้ฮะ ngs child 1อันนี้ก็จะหมายถึงตัวแรกนะฮะตัวแรกตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดชื่อคลาสมันเหมือนกันเราจะต้องทำแบบนี้นะฮะเป็นการแบบว่ากำหนดชี้เฉพาะเจาะจงว่าตัวนี้นะถ้าเราใช้เป็น NTS char 2ก็จะเป็นตัวนี้ก็ตามลำดับครับนะฮะโอเคตัว1เนี่ยทีนี้เราก็จะใส่สไตล์เฉพาะไอ้ตัวนี้ได้ละนะครับผมโอเคอันแรกก็จะเป็น H3 นะครับ
ไม่ใช่ S3 นะครับผมคัลเลอร์เป็นสีขาวเดี๋ยวผมดูก่อนแล้วก็ฟอนต์ไซส์นะฮะ16ฟอนต์ไซส์16ดูตัวอย่างเห็นไหมครับว่ามันก็จะเอฟเฟกต์ที่ไอตัวแรกตัวเดียวตัวอื่นจะไม่โดนนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แหละต่อไปนะครับH4 สแปนอะไรพวกนี้โอ้โหซึ่งฟูตเตอร์เนี่ยอาจจะยุ่งยากหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยๆทำตามกันไปโอเคเดี๋ยวผมจะก๊อปมาอย่างนี้เลยเปลี่ยนเป็น H4 นะครับอันนี้ลบออกอันนี้อะไรนะสแปนที่มีคลาสแอดมินมันมีสแปนกี่ตัวแล้วก็สแปนที่มีคลาสเดทนะฮะจากนั้นก็จะเป็นแท็ก A โอเคจบนะครับ H4 เนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าขนาดฟอนต์13นะครับฟอนต์ไซส์13แล้วสีล่ะ97979797 97, แล้วก็จะมีมาร์จินนะครับจากด้านบนเนี่ยปึ๊บ30เนาะโอเคนะครับได้แล้วทีนี้ทุกคนจะเห็นว่านี่ครับมันจะมีแพดดิ้งอยู่บนทั้งบนทั้งล่างเลยแต่ว่าซ้ายขวาไม่มีนะครับเราจะมากำหนดแพดดิ้งสัก30นะฮะก็จะกำหนดให้ตัวฟูเตอร์ไอเทมทุกตัวเราก็สามารถทำนี้ได้30บนล่าง30ซ้ายขวาไม่มีเห็นไหมนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวมานี่กันเลยในส่วนของสแปนแอดมินนะฮะทุกคนจะเห็นว่านี่ฮะสแปนแอดมิน A สิเนาะเพราะว่านี่ฮะโอเคเป็น A ก็สีฟอนต์นะฮะเป็นสีนี้ส่วนฟอนต์ไซส์ล่ะอันนี้เล็กมากเลยนะฮะโอ้สิบฟอนต์ไซส์10พิกเซลอ่ะโอเคนี่ฮะจะเห็นว่าโอ้มันเล็กมากเลยนะครับลบไอ้ text decoration ออกไปด้วยโอเคนะครับทีนี้ไอตัวสแปนแอดมินเนี่ยเดี๋ยวก๊อปมาอีกตัวหนึ่งสีฟอนต์นะฮะอันนี้น่าจะเป็นสีอะไรเนี่ยทำไมมันดูเบาบางเหลือเกิน666นะครับแล้วก็ฟอนต์ไซส์ฟอนต์ไซส์โอ้มันเล็กมากนะครับโอเคไม่เป็นไรก็ทำตามไปนะครับทีนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปจะเป็นเดทนะฮะเดี๋ยวลองดูสีก่อนว่าสีอะไร9797นะครับเดทนี่ฟอนต์ไซส์ก็น่าจะ10เหมือนกันนะครับส่วนสีฟอนต์เนี่ยสีฟอนต์อะไรอ่ะ97 ใช่ไหมโอเคเรียบร้อยนะครับมันจะมี P ด้วยนี่ผมลืม P ไว้ได้ไงเนี่ยแท็ก P นะฮะไอ้แท็ก P เนี่ยน่าจะฟอนต์ไซส์12นะอันนี้ผมเดาเอาเลยแล้วก็คัลเลอร์ก็น่าจะสีเดียวกัน97นะฮะส่วน A ตัวสุดท้ายเนี่ยก็เหมือนกันฟอนต์ไซส์12คัลเลอร์สีฟ้านะครับแล้วก็ลบแท็กเดคอเรชันออกไปนะผมลืมใส่เซมิโคลอนเดคอเรชันนอนนะครับโอเคเห็นไหมทีนี้ที่เหลือก็คือเรามาใส่มาร์จิ้นให้มันนะนี่จะเห็นว่าบนล่างบนล่างบนล่างโอเคผมจะใส่ให้ตัว P ก่อนเลยมาร์จิ้นมาร์จิ้นสัก10บนล่าง10ซ้ายขวา0แล้วก็ที่ตัวเดทนะครับกับตัวแอดมินเดี๋ยวนะเดทผมลืมใส่โอ้ลืมใส่วันที่เป
ไปก๊อปมาก่อนลืมใส่ได้ไงเนี่ยโอ้พลาดเลยนะครับโอเคจะเห็นได้ว่านี่ครับไอตัวสแปนเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบอินไลน์เหมือนกันนะครับเป็นแท็กแบบอินไลน์เราอาจจะ BR ให้มันนั่นแหละให้มันลงมานะครับโอเคทีนี้เราอาจจะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าตัวเดทเนี่ยมันมาร์จิ้นมันได้เปล่าใช้งานไม่ได้นะครับจะเห็นว่านี่เราก็จะต้องกำหนดอย่างที่ผมบอกครับ display inline block แล้วmargin จะใช้ได้เห็นไหมครับโอเคส่วนไอ้แม admin นะฮะ admin อันนี้เหมือนกันนะฮะผมรู้สึกมันห่างไปเอาสัก5ดีกว่า5พิกเซลพอโอเคนะครับนี่แหละ perfect ต่อไปก็จะเป็น quick links นะครับตัวนี้ quick link ก็จะเป็นเดี๋ยวไป copy มานะฮะ footer item nth child 2นะครับเปลี่ยนเป็น2นะครับก็จะมีอะไรบ้างมี h3 กับ ul ทีนี้ h3 กับ ul นะครับไปก๊อปมาเลยมี ul มี ul ใช่ไหมครับ ul li แล้วก็ ul lia นะครับโอเคแค่นี้แหละนะครับทีนี้ไอตัว h3 เนี่ยเราจะให้มันดันลงมานะฮะก็อันนี้จะเปลี่ยนเป็นจากท็อปเนี่ยเป็นบอททอมเห็นไหมนะครับทีนี้ก็ ul นะฮะเดี๋ยวเราจะลดไม่ใช่ลดเราจะลิสต์สไตล์นั่นนะฮะไอ้บูลเลตเมื่อกี้จะหายไปแล้วแล้วก็ที่ตัว li ตัวนี้นะครับเราจะกำหนด border bottom ให้มัน1พิกเซล solid เอาเป็น e4 เป็น e4 ทำให้มันชัดจังเดี๋ยวดูก่อนไม่น่าจะใช่ e4 นะฮะอันนี้น่าจะบางกว่านั้นอีก40โอเคนี้ได้ละโอเคนะฮะทีนี้ก็ตัว A นะครับสีฟอนต์เป็นสีฟ้าแล้วก็ text decoration เนี่ย text decoration none โอเคนะฮะแล้วก็จะมี padding ข้างล่างด้วย padding ก็มาที่ตัว li นะฮะ padding bottom 5พิกเซลมาไหมสัก10พิกเซลโอเคนะครับอาจจะมีด้านบนด้วยเป็น padding top อันนี้สัก5พิกเซลพอนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะฮะทีนี้ผมลืมกิดแก๊ปครับกิดแก๊ปนะฮะกิดแก๊ปมาที่ตัวคอนเทนเนอร์ก่อนนี่ footer grid นะครับก็ grid gap 1 rem ใช่ไหมครับ1 rem โอเคจะมีระยะห่างละนะครับทีนี้ latest tweet นะครับก็ก๊อปมาอีกครับตัวที่3ใช่ไหมครับมามีอะไรบ้างดูก่อนมี PA แค่นี้ใช่ไหมครับ H3 PA เนาะH3 PAP แล้วก็ A นะฮะนี่ลบออกไปจุ๊บโอเคนะครับตัว A ก่อนแล้วกัน color เนี่ยเป็นสีฟ้าแล้วก็ text decoration เป็นนั้นนะครับส่วนตัว P เนี่ยสีน่าจะcolor ก็9797นะผมคิดว่าโอเคนะฮะแค่นี้แหละเดี๋ยวมาร์จิ้นหน่อยนึงแล้วกัน
margin top เนี่ย10 พิกเซลโอเคสวยงามตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นfooter item ตัวนี้นะครับเป็นฟอร์มตัวนี้ก็ก๊อปมาครับเป็นตัวที่4นะฮะโอเคตัวที่4นี้ผมลืมเขียนอันนี้อีกแล้วเหรอหัวมันอะ contact us นะครับโอเคลืมเขียนหัวนะฮะอันนี้จะเป็น contact us ผมไปกดบริรัตโอเคอันนี้ก็ง่ายๆครับเราก็แค่เข้าถึงพวก input นะครับแล้วก็ text area แค่นั้นโอเคมาเลยก็เดี๋ยวก๊อปมาอีกตัวหนึ่งอันนี้จะเปลี่ยนเป็น input นะฮะก็คือ input ทุกตัวเลยแล้วก็จะมี text array อีกตัวหนึ่งนะฮะอันนี้เอาเขียนเป็นอย่างนี้ก็ได้ comma แล้วก็ตามด้วย text area นะครับโอเคอันนี้เราจะกำหนดนะครับความกว้างของตัว input 225ความสูงล่ะ35 background ล่ะ222นะครับมาดูนะครับก็จะได้แบบนี้แหละแต่ทีเนี้ยจะเห็นว่ามันมี border อยู่นะครับเราจะลบ border none แล้วก็ outline none นี่เห็นไหมนะครับทีนี้ก็จะมี margin หน่อยสัก10 พิกเซลน่าเห็นไหมครับอันนี้เดี๋ยวเขาเอาเท่าไหร่อ่ะ10เหมือนกันนะผมวัดไว้เดานะฮะนี่ไม่บางทีเราต้องรู้จักเดานะฮะโอเคทีนี้ก็จะมี padding ข้างในนะฮะ padding อันนี้เอาสัก5พิกเซลพอ10ก็ได้อ่ะนะครับส่วนไอ้ text area เนี่ยเราอาจจะเอามันมาแยกอีกตัวหนึ่งนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกำหนดความสูงให้มันใหม่มันอาจจะต้องสูงกว่าเพื่อนสักหน่อยหนึ่ง80โอเคเห็นไหมนะครับทีนี้ปุ่ม submit นะฮะปุ่ม submit ก็ input submitโอเคเราก็จะก๊อปตัวนี้มาเราจะเข้าถึง input นะฮะที่มีท้ายเป็น submit นะฮะโอเคเราจะมาสไตล์มันใหม่นะฮะก็คือ background เนี่ยเปลี่ยนใหม่เป็นสีฟ้าแล้วก็มี border radius นะครับ5พิกเซลมาดูผลลัพธ์ก่อนนะครับเห็นไหม text transform นะครับ upper case แล้วก็สีฟอนต์เป็นสีขาวโอเคนะครับปุ่มผมว่าเอาปุ่มแบบนี้ดีกว่าผมว่ามันดูดีกว่านะอันนี้มันสั้นไปอ่ะทุกคนเห็นเหมือนผมไหมรู้สึกเหมือนผมไหม เอาแบบนี้ดีกว่ามันคือมันแบบมันน่ากดเดียนี่มันเล็กไปอ่ะนะครับโอเคส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็น copyright นะครับ copyrightในส่วนสุดท้ายนะครับ copyright นะฮะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะครับก็ง่ายๆครับเดี๋ยวเราจะเข้าถึงคลาส copyright ตัวนี้นะฮะแล้วเราก็จะไปดูสีมันสี 2B 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 นะฮะเดี๋ยวกำหนดขนาดความกว้างแล้วก็ height ก่อนนะครับความสูงนี่น่าจะประมาณ60นะครับแล้วก็ background 2B 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 นะครับผมโอเคทีนี้นะครับเราก็จะเข้าถึงไอตัว copyright grid นะครับที่เป็น grid container ของเราปั๊บเราก็จะกำหนดนะครับ display เป็น grid แล้วก็ grid template column เนี่ยเป็น2 column ก็คือ1 fr 1 fr นะครับก็จะเห็นได้ว่านี่ฮะมันก็จะแบ่งแล้วนะครับถ้าซูมไปดูใกล้ๆเราจะเห็นว่ามีเส้นปะสีม่วงๆนะฮะแบ่งแล้วทีนี้เราจะให้มันชิดซ้ายใช่ไหมครับกับชิดขวาแล้วก็เซนเตอร์ระหว่าง
ตรงกลางตรงนี้นะระหว่างระหว่างโรหรือระหว่างแถวนะครับเราจะทำยังไงครับก็ใน CSS Grid เนี่ยมีคำสั่งที่ทำให้ชีวิตเราง่ายมากนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมากำหนดที่ Copyright Grid เนี่ยกำหนดความสูงให้มันด้วยนะฮะให้มันเท่ากับตัวกล่องของมันตัวไอ้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับตัว Copyright เนี่ยก็มากำหนดที่ Copyright Grid เป็นขนาดความสูง60เหมือนกันนะครับถ้าทุกคนไปดูแต่แรกนะครับเดี๋ยวมา inspect ทุกคนจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยตอนที่ผมยังไม่ใส่ความสูงเนี่ยให้เป็น60เนี่ยตอนแรกยังไม่ใส่ใช่ไหมครับพอมา hover ทุกคนจะเห็นว่าด้านล่างนะครับที่ผม hover อยู่คือมันไม่มีความสูงนะครับมันก็จะสูงเท่ากับฟอนต์นะครับแต่ทีนี้ผมก็ใส่ความสูงเข้าไปปั๊บพอมา hover ใหม่ทุกคนจะเห็นว่ามันก็จะความสูงจะเท่ากับไอตัว copyright ตัวนี้นะฮะโอเคเราก็จะกำหนดความสูงให้มันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ไอตัวแรกมันชิดซ้ายแล้วก็ตัวที่2เนี่ยชิดขวานะครับเราก็จะมีคลาสนะครับจะเข้าถึงคลาสตัวแรก copy text แล้วก็ตัวที่2 credit นะครับเราจะใช้เป็นคำสั่ง justify self นะครับเป็น flex start นะครับผมก็คือชิดซ้ายแล้วมันจะ start ก็คือด้านซ้ายนะครับส่วนไอ้ credit เนี่ยเราก็ใช้เป็นเหมือนกันนะครับ justify self แต่นี้จะเป็น flex end นะฮะทุกคนจะเห็นว่านี่ครับมันก็จะทำการชิดซ้ายแล้วก็ชิดขวานะครับทีนี้เราจะทำให้มันกึ่งกลางยังไงนะครับเราจะใช้เป็นตัวนี้ครับเป็นตัว align item เป็น center นะฮะน่าจะเป็น align content นะหรือว่า align self เดี๋ยวผมดูก่อนเป็น align self นะครับ align self centerแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่านี่ครับมันก็จะตรงกลางแล้วโดยที่เราไม่ต้องไปกำหนดมาร์จิ้นอะไรเลยนะครับเพราะว่าเรากำหนดความสูงให้มันแล้วเนี่ยถ้าเราลบออกเห็นไหมครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ต้องกำหนดความสูงให้มันด้วยนะครับทีนี้เราก็แค่เปลี่ยนสีฟอนต์นะครับสีฟอนต์ก็เปลี่ยนที่ตัว copyright grid เป็นฟอนต์9สีฟอนต์9797นะครับเรียบร้อยโอเคครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็จบประมาณนี้นะครับอาจจะมีเป็นอีกพาร์ทหนึ่งเป็นสำหรับการทำ responsive นะครับพาร์ทนี้ก็มาลง CSS เฉยๆนะครับก็ยังไงขอบคุณทุกคนมากที่ครับนะครับผมที่อดทนทำมาจนจบนะครับโอเคก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมโอเคครับผมสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำในส่วนของ responsive นะครับผมหลังจากที่เราได้ลง css ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูหน้าเว็บกันก่อนนะครับว่าเราต้องปรับตรงไหนไหมนะครับลองย่อนะฮะเห็นไหมครับว่าเวลาเราย่อเนี่ยก็จะมีบางส่วนเนี่ยที่เรายังไม่ได้ปรับที่มันยังไม่เป็น responsive นะครับนี่เห็นไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมรู้สึกว่าเราจะต้องมาปรับรูปภาพสักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมลอง inspect element ก่อนจะเห็นได้ว่ารูปภาพนะครับถ้าเราลองอันนี้อยู่ให้มันเต็มขนาดก็รูปภาพเนี่ยครับมันขนาดมันไม่เต็ม grid นะครับเห็นไหมครับมันจะเหลือช่องว่างซ้ายขวาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้มันเต็มคือทำให้มันเป็น responsive รูปภาพจะได้แบบย่อย่อขนาดได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปที่คลาสตัวนี้เลยฮะ content items content teams item นะฮะโอเคผมจะเขียนข้างบนนี้แล้วกันนะครับเข้าถึง tag image img นะครับก็ใส่ width นะฮะ 100% กด save ปุ๊บนะครับทีนี้เราลองย่อดูทุกคนก็จะเห็นว่ารูปภาพนะครับมีการนี่ฮะเวลาหน้าจอมันเล็กรูปภาพก็จะมีการลดขนาดตามนะครับก็คือตามคอนเทนเนอร์ที่มันอยู่นะฮะก็คือมันอยู่ในคอนเทนเนอร์ content teams item ตัวนี้ใช่ไหมครับนี่นะฮะก็จะเห็นว่านี่ครับ 100% แล้วนะครับผมโอเคทีเนี้ยนะครับตอนแรกตอนที่เรายังไม่กำหนดขนาด
100%เนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็โอเคดีใช่ไหมครับเนี่ยมีช่องว่างอะไรเงี้ยทีนี้พอเรากําหนดปุ๊บมันกว้างเต็มนะครับช่องว่างหายเราจะทํายังไงนะฮะก็มาแก้ที่ตรงนี้ฮะตัว grid container ของมันก็คือเป็นคลาส content team grid นะครับผมเราก็จะใช้ grid gap 1 rem นะครับช่องว่างช่องว่างก็จะมาแล้วทีนี้เราลองย่อเราลองย่อดูเห็นไหมครับนี่โอเคสวยงามนะครับผมทีนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มส่วนแรกเลยก็คือนี่ครับเมนูนะครับโลโก้แล้วก็เมนูเราก็จะมาเขียน media query กันก็จะเขียนว่า add media only screen and นะครับข้างในไอ้วงเล็บ2ตัวเนี้ยก็จะใช้เป็นขนาดหน้าจอก็คือ max width นะครับตามด้วยขนาดก็ผมจะเอาขนาดเล็กสุดเนี่ยเป็นขนาด480นะครับหรือใครจะเอาเป็นที่จริงมันเล็กสุดอ่ะมันจะเป็นประมาณ320นะครับแต่ว่า480ก็ได้นะครับหรือว่า360ก็ได้แต่ในที่นี้เนี่ยให้ทุกคนตะทำตามผมนะครับก็คือขนาด480นะครับโอเคก็ขนาด480พิกเซลนะครับทีนี้เราก็จะกดนะครับใครที่ยังไม่มีตัวนี้นะฮะอันนี้จะเป็นChrome extension นะครับเราสามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับก็ชื่อนี้เลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรแต่น่าจะชื่อนี้แหละลองไปเสิร์ชดูนะครับ mobile RWD tester นะครับก็จะกดที่นี่ครับปุ๊บนี่เห็นไหมเราก็จะดูว่าขนาดนี้มันต้องแก้ตรงไหนบ้างนะครับผมโอเคเราก็จะinspect element ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะดูว่าเราจะต้องแก้ยังไงนะครับตรงนี้นะฮะ nav grid เนี่ยเราจะเห็นว่าเราแบ่งมัน2คอลัมน์นะครับคอลัมน์แรกเนี่ยจะมีการ fix ขนาดไว้ที่225พิกเซลแล้วก็1 fr นะครับเราก็จะมาแก้นะครับให้มันเป็น responsive ซะก็คือเข้าถึง class nav grid ตัวนี้นะฮะปึ๊บนะครับก็จากgrid template column มี2คอลัมน์เราก็จะให้มันเหลือคอลัมน์เดียวนะครับก็ grid template column 1 fr นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าไอเมนูเนี่ยมันหล่นลงมาข้างล่างแล้วแต่ตอนนี้มองไม่เห็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นการนี่ฮะไอตัว header เนี่ยที่เป็น background เนี่ยสีดำๆข้างหลังเนี่ยมันมีการ fix ความสูงไว้นะครับก็คือเนี่ย high 120พิกเซลเนี่ยนะครับก็คือมันจะสูงแค่นี้นะครับเราก็ต้องไปปรับนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาที่ header ตัวนี้นะฮะจากความสูงที่มันฟิกอยู่เราก็จะให้มันเป็นออโต้ซะเห็นไหมครับเห็นไหมมันก็จะออกมาแล้วนะครับเพราะว่าความสูงมันไม่ได้ฟิกแล้วนะครับทีนี้เราก็จัดโลโก้แล้วก็ตัวเมนูเนี่ยให้มันอยู่ตรงกลางนะครับส่วนไอเมนูเนี่ยให้มันแสดงเป็นคอลัมน์ลงมานะครับเป็นแถวลงมาอย่างนี้นะฮะโอเคก็มาที่ตัว nav grid เดี๋ยวผมจะใช้ text align center ดูนะครับโอเค text มัน center แล้วแต่รู้สึกว่าจะเบี้ยวๆนะผมคิดว่าตัวเมนูตัวเนี้ยมันน่าจะมีผลอยู่เดี๋ยวลองมาที่ตัวนี่ฮะ fr แล้วก็ ul class menu ตรง ul class menu เนี่ยจะเห็นว่าเราก็จะมีการกำหนดนะครับ grid เหมือนกันทีเนี้ยเราจะให้มันเป็นคอลัมน์เดียวเหมือนกันนะครับก็เข้ามาที่ ul class menu นะครับก็ grid template column 1 fr จึ๊บนี่ครับมาแล้วก็จะเห็นว่านี่ฮะมันก็จะเรียงสวยๆลงมาอย่างนี้นะครับจากที่มันเรียงไปทางขวาต่อกันก็จะลงมาแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือแต่แค่ปรับขนาดนะครับจะเห็นได้ว่ามันชิดกันเกินไปนะครับปรับยังไงเราก็จะมาปรับที่ตัวนี้ครับที่ li ของมันนะก็กรอบตัวนี้มานะครับอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวผมให้มันติดกันดีกว่าตรงนี้นะฮะ li นะครับเข้าถึงตัว li เราก็จะกำหนดขนาด height นะครับผมอันนี้เอาสักเท่าไหร่ดี 1.5 เรมนะก็จะเห็นว่ามีความสูงเพิ่มขึ้นมานะครับเอาสัก 2.5 ดู
เห็นไหมครับโอเคประมาณนี้ก็สวยอยู่นะครับเรียบร้อยนะครับผมลองถ้าจะใช้เป็นพิกเซลนะครับก็ลองปรับดูสัก150 พิกเซลโอ้อันนี้สูงไปนะฮะสัก50อ่ะ50ก็กำลังดีนะครับถ้าใครจะใช้เป็นพิกเซล30อ่ะอันนี้ผมใช้เป็น 1.5 เรมแล้วกันนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับส่วนแรกนะฮะต่อไปส่วนที่2นะครับก็จะเป็นนี่ครับข้อความบิ๊กตรงนี้นะฮะเราก็แค่มาปรับขนาดให้มันเล็กลงแค่นั้นครับง่ายๆนะฮะก็เดี๋ยวมาที่ตรงนี้นะฮะมันอยู่ในคลาสเซ็กชันคลาสคอนเทนต์ใช่ไหมครับนี่คอนเทนต์เฮดดิ้งนะตัวนี้นะครับโอเคก็เข้ามาที่คลาสตัวนี้เลยนะครับปรับจากฟอนต์ไซส์เนี่ยเป็น80พิกเซลใช่ไหมเดี๋ยวเราลองมาเล่นกับขนาดมันนะครับอันนี้ผมลองเอาขนาดเป็นเปอร์เซ็นต์ดูสัก 60% เล็กมากโอเคลองมาเล่นดูนะฮะปึ๊บลองให้มันใหญ่อีกโอเคเดี๋ยวผมว่าผมเอาขนาดเป็นแบบเรมดีกว่านะครับรู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์มันจะเอาใหม่เอาเป็นสัก 2.5 เรมโอเคนี้สวยอยู่นะครับประมาณนี้แล้วกันทีนี้เดี๋ยวลองดูมาร์จินกับแพดดิ้งมันดูว่ามันมีไหมตัวนี้ไม่มีนะฮะเราอาจจะกำหนดtext align เป็น center center นะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะหรือว่าอาจจะใส่ margin top สัก 1.5 rem เห็นไหมครับสวยงามนะครับก็แค่นี้นะครับส่วนนี้ง่ายมากนะครับผมส่วนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นส่วนของ service ตรงนี้นะฮะมาดูกันนะครับก็เดี๋ยวจะเข้ามาที่ตัวคลาสของมันนะครับคลิกขวานะครับเราจะเห็นว่านี่ครับมันมี4คอลัมน์ใช่ไหมถ้าเราไปดูที่ตัว grid container ของมันก็คือ content services grid ตัวนี้นะฮะโอเคเราก็จะปรับนะครับเดี๋ยวเราเข้าถึงคลาสมันก่อนนะครับเราก็ใช้ grid template column เหมือนเดิมครับปรับให้เหลือ1คอลัมน์นะครับผมปึ๊บทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็จะลงมาแบบนี้ฮะแต่ว่ารู้สึกว่ามันยืดไปไหมครับมันยืดไปใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองปรับขนาดมันที่ตัว content services item นะฮะเราก็จะปรับขนาดมันสัก 85% นะฮะก็ไม่ต้องให้มันกว้างเต็มนะครับก็จะเห็นว่านี่ฮะมันก็จะกว้างไม่เต็มแต่ว่าทีเนี้ยมันชิดซ้ายมันไม่อยู่กึ่งกลางเราทำยังไงเราก็มาที่ตัว content services grid นะฮะเราก็จะกำหนด justify item เป็น center นะครับผมปึ๊บจะเห็นว่านี่ครับมันก็จะมีระยะห่างซึ่งสวยงามพอดีนะครับก็จะเรียงต่อลงมาอย่างนี้แบบสวยๆเลยนะครับผมโอเคส่วนข้อความตรงนี้นะครับผมข้อความตรงนี้เราจะทำยังไงก็จริงๆผมว่ามันก็โอเคนะแต่ว่ามันใหญ่ไปนะครับก็เข้าถึงเดี๋ยวมาที่เป็นคลาสน่าจะคลาสตัวนี้นะฮะcontent meet นะครับก็เข้าถึงคลาสตัวนี้แล้วก็กำหนด font size อาจจะลอง 2.5 เรมดูโอเคนะครับก็โอเคนะนะครับโอเคแล้วทีนี้ก็เป็น service ใช่ไหมครับ service อยู่ไหนเอ่ยคลิกขวาตรวจสอบดูนะฮะโอเคเข้ามาที่คลาส content team grid นะฮะตรงนี้เราก็จะปรับให้มันเหลือแค่คอลัมน์เดียวเหมือนกัน grid template column 1fr นะครับผมโอเคโอ้จะเห็นว่านะครับรูปภาพใหญ่มากนะฮะก็ทำเหมือนเดิมเลยครับก็เข้ามาที่ content team item ตัวนี้นะฮะ
เราก็จะไม่ต้องให้มันใหญ่เกินไปเอาสัก 85% นะฮะโอเค 85% แล้วก็กำหนดเหมือนเดิมครับถ้าจะให้มันตรงกลางเห็นไหมครับมันไม่ตรงกลางใช้ justify item ที่ตัว content team script นะครับ justify item center เห็นไหมสวยงามนะครับโอเคถ้าเราไม่ชอบฟอนต์มันเล็กไปอาจจะปรับเพิ่มก็ได้นะครับก็ที่ตัว tag p ใช่ไหมอาจจะปรับเพิ่มหน่อยฟอนต์ไซส์เอาสัก 1.5 เรมดูเห็นไหมครับเดี๋ยวเอาสัก 1.2 โอเคนะครับส่วน view profile เนี่ยก็ให้มันอยู่ที่เดิมนี่แหละนะครับหรือใครจะปรับให้มันอยู่ตรงกลางอะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมให้มันอยู่ที่เดิมนะโอเคส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็น footer นะครับ footer นี้ก็มา inspect ดูนะฮะ footer grid นะครับก็มาที่ footer grid เข้าถึง class นะครับปรับขนาดเหมือนเดิมไม่ใช่ปรับ column มันนะครับ grid template column 1fr นะครับเห็นไหมทีเนี้ยไอตัว footer มันจะคล้ายๆกับตัวเนี่ยครับตัวเมนูเนี่ยตัว head ของเราเนี่ยก็คือความสูงถ้าเราไปดูที่footer ตัวเนี้ยเราจะเห็นว่าความสูงมันฟิกที่390นี่คือเหตุผลที่ทำไมมันเป็นอย่างนี้นะฮะเราก็แค่ต้องไปปรับที่ tag footer นะครับปรับ height ให้เป็นออโต้จากเดิมที่มันฟิกอยู่เห็นไหมครับว่าก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับโอเคทีนี้ก็จะเหลือพวกไอเทมของมันนะฮะไอเทมของมันแพดดิ้งบนล่างเนี่ยรู้สึกว่าจะห่างกันเยอะมากโอเคก็จะประมาณนี้ใช่ไหมฮะโอเคแพดดิ้งผมว่า30แหละไม่ห่างเกินไปนะครับอาจจะปรับให้เหลือสักลองดูสัก20 30โอเค30ก็ได้นะฮะแต่ทีนี้ผมจะให้มันอยู่ตรงกลางนะครับก็ใช้ text align center นะครับให้ข้อความมันอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับสวยงามนี่เห็นไหมชิดตรงอยู่ตรงกลางหมดเลยนะฮะโอ้โหนี่สวยงามนะครับโอเคทีนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีเนี่ยครับตัวแรกเนี่ยแพดดิ้งมันชิดเกินมันไม่สวยนะฮะก็เดี๋ยวมาปรับเดี๋ยวไปดูว่าเราใช้ฟูตเตอร์นี่นะฮะเดี๋ยวก๊อปมาเราจะสไตล์ที่ตัวแรกก็ฟูตเตอร์ไอเทม nthchild 1นะครับผมโอเคก็จะมาปรับแพดดิ้งตัวเดี๋ยวดูก่อนนะฮะลองปรับแพดดิ้งมันเลยบนล่างไม่ต้องมีแล้วนะครับแต่ซ้ายขวาเนี่ยเอาสัก2เรมดูจึ๊บเห็นไหมนะครับผมโอเครู้สึกว่าแพดดิ้งข้างบนเนี่ยมันจะถูกตัดออกไปนะครับเห็นไหมครับโอเคไม่เป็นไรเราอาจจะใช้บนล่าง2เรมเหมือนกันก็ได้นะครับโอเคสวยงามนะครับทีนี้ตัวที่2นะครับตัวที่2ตัวที่2โอเคแล้วนะครับตัวที่3ก็เดี๋ยวปรับแพดดิ้งมันด้วยดีกว่าก็เข้ามาเลยนะครับ nth child ตัวที่3นะครับโอเคทีนี้ contact us ก็ contact us นี่ไม่ต้องปรับอะไรเลยนะครับสวยอยู่แล้วนะครับโอเคก็เหลือแต่ตัวเครดิตด้านล่างนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าปึ๊บนี่เห็นไหมResponsive สวยงามตัวเครดิตด้านล่างนะครับไอ้นี้มันบังอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะทำนี้แล้วกันเดี๋ยวมาดูนะฮะปึ๊บเราแค่ผมคิดว่าเราต้องปรับคอลัมน์แล้วก็ขนาดฟอนต์นิดหน่อยนะครับ
โอเคเดี๋ยวมาเข้าถึงคลาส copyright ก่อนให้เป็น auto นะครับแล้วก็copyright grid เนี่ย grid template column 1 fr นะครับให้เหลือ column เดียวโอเคทีนี้นะครับเราก็แค่ปรับให้มันอยู่ตรงกลางเพราะว่าตอนแรกเนี่ยถ้าไปดูนะครับผมให้ทุกคนใช้เป็นอะไรนะตรงฟูตเตอร์ตรงนี้นะฮะตรงในส่วนของ copyright นี่นะฮะก็เราใช้เป็นไอ้ justify cell นะครับเดี๋ยวเรามาใช้เป็น center ให้มันแล้วกันขอ inspect ดูนะฮะก็ตัวแรกจะเป็น class copy text นี่นะฮะโอเคก๊อปมาเลยก๊อปคลาสมาเราเอาฟอนต์ไซส์ให้มันเล็กหน่อยสัก 1.8 เรมโอเคนะครับแล้วก็ไอตัวอีกตัวหนึ่งเป็นเครดิตนะครับก็เหมือนกันเลยอันนี้ผมจะใช้แบบนี้นะclass credits font size 1.8 rem นะครับโอเคแล้วก็ปรับให้มันอยู่ตรงกลางนะครับ justify มันใช้เป็นอะไรนะ cell ใช่ไหม center ปึ๊บสวยงามนะครับเห็นไหมแล้วก็อาจจะปรับขนาดเป็นตัวแพดดิ้งให้มันสักนิดหนึ่งแล้วกันบนล่าง1เรมซ้ายขวา0โอเคสวยงามนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าโมบายนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนของแท็บเล็ตแป๊บเดียวนะครับก็ได้โมบายและแท็บเล็ตก็ไม่ยากโอเคครับต่อไปก็แท็บเล็ตนะฮะเดี๋ยวลองมาทดสอบดูก่อนฟืบเนี่ยเห็นไหมมาในส่วนของโมบายสวยงามแล้วนะครับรูปแบบทีนี้แท็บเล็ตนะครับก็ขนาดที่ผมจะเอาก็คือ768นะครับเป็นขนาดของ iPad Air นะครับก็ลองดูอ่ะที่เราต้องปรับมีอะไรบ้างที่เราต้องปรับหลักๆเลยนะฮะก็นิดหน่อยนะครับโอเคผมก็จะก๊อปไม่ต้องก๊อปดีกว่าเดี๋ยวเรานี่เขียนมีเดียใหม่นะฮะ media query ใหม่ข้างบนนี้ media only screen and นะครับอันนี้ก็ใช้เป็น mac width 768นะครับผมก็เริ่มจากส่วนแรกนะครับเหมือนที่ตัวอันนี้เลยนะครับผมจะก๊อปมาเลยแล้วกันบางตัวนะจะได้ไม่ต้องเขียนใหม่นะครับก็จะก๊อปนี่มาเลยเอามาวางไว้เลยนะครับเพราะมันก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เห็นไหมครับก็จะแบบนี้นะฮะโอเคทีนี้ข้อความนะครับก็เดี๋ยวก๊อปมานะครับใช้วิชามาแล้วตอนนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้ไอ้เซอร์วิสเนี่ยผมจะไม่ให้มันเหลือ1คอลัมน์แต่เอาสัก2คอลัมน์แล้วกันนะครับก็จะก๊อป content services grid มา2คอลัมน์นะฮะสวยงามโอ้โหเดี๋ยวให้มันมีแพดดิ้งด้วยนะครับก็นี่ก๊อปตัวนี้มาลองดูนะฮะโอเคนะครับแต่ว่าเพิ่มจาก85เอาสัก95โอเคนะฮะ meet our team ก็Content Meet นะฮะฟอนต์ไซส์ 2.5 เอามาใส่เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็ก๊อปมาแล้วก็ปรับให้มันเหลือ2คอลัมน์นะครับContent น่าจะตัวนี้นะฮะปึ๊บโอเคก๊อปมา Width สัก95เหมือนกับไอตัวเมื่อกี้นะฮะแล้วก็คอลัมน์ให้มันเป็น2คอลัมน์โอเคนี่เห็นไหมสวยงามนะครับ
ทีนี้ฟุตเตอร์เนี่ยก็ก๊อปมาเลยครับก๊อปมายันก๊อปปี้ไลท์เลยก๊อปปี้ไลท์โอเคนะฮะก็มาวางเลยปุ๊บนะครับเซฟดูฟึบแต่ฟุตเตอร์ก็จะปรับเป็น2คอลัมน์เหมือนกันนะครับอันนี้ผิดตัวตรงนี้นะฮะปั๊บนี่นะครับผมโอเค copy line ก็ให้มันอยู่ตรงกลางอย่างนี้แหละนะครับสวยแล้วนะครับอีกหน้าจอหนึ่งนะครับเป็นหน้าจอขนาด800นะครับก็อันนี้ก็คือก๊อปมาทั้งยวงเลยนะครับจากขนาดไอ้768เนี่ยนะครับผมก็จะคุมนะฮะก๊อปมาทั้งยวงเลยก๊อปปี้ขึ้นไปข้างบนนะฮะใช้เป็น800ขนาด800จบนะครับผมโอเคก็ลองมาลองรีปึ๊บนี่เห็นไหมอันนี้เข้ามาที่ขนาด800ปั๊บ768ปั๊บโอเคปึ๊บพอมาขนาดนี้ก็เห็นไหมนะครับก็จะเห็นว่ามีการ responsive แบบสมูทมากเห็นไหมครับนี่โอเคนะครับก็เดี๋ยวมาเสริมกันนิดนึงนะครับผมจะพาทำเป็นตัวไอ้เขาเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์เมนูเคยเห็นไหมครับที่มันจะมีไอ้สามขีดแล้วเรากดปุ๊บแล้วก็มันจะแสดงไอ้เนี่ยพวกเนี้ยลงมานะครับตอนแรกจะปิดอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวมาทำกันโอเคครับทุกคนส่วนสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวผมจะพามาทำแฮมเบอร์เกอร์เมนูนะครับก็คือเวลาเราเข้าไปที่หน้าโมบายเนี่ยนะครับผมจะให้ไอ้ทั้งโลโก้แล้วก็เมนูเนี่ยมันซ่อนไว้นะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะสร้างไอ้ตัวแฮมเบอร์เกอร์เมนูมาเพื่อที่จะเวลาเราคลิกให้มันแสดงโลโก้กับเมนูออกมานะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่ต้องการมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันทำยังไงนะครับผมจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปที่ Google นะฮะแล้วก็เซิร์ชคำว่าแฮมเบอร์เกอร์เมนู W34 นะครับเซิร์ชมาอันแรกเลยนะฮะก็กดคลิกเข้าไปนะครับเราจะใช้เป็นตัวนี้ฮะ Animated Menu Icon ตัวนี้นะครับลองคลิกดูว่ามันจะมีการ Animate นะครับนี่แบบนี้สวยๆแบบนี้นะฮะโอเคก็กด Try it yourself นะครับผมเราก็จะเห็นว่ามีโค้ดครบเลยนะครับให้เราเอาไปใช้เป็น Snippet นะฮะไอตรงนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนเนี่ยใช้วิชามานะก็คือเป็นการก๊อปโค้ดไปใช้นะฮะแต่ถ้าให้ผมแนะนำก็ทุกคนควรจะทำความเข้าใจกับโค้ดด้วยนะครับเวลาเราเอาสนิปเป็ดหรือพวกอะไรต่างๆไปใช้เนี่ยบางทีถ้าเราไม่เข้าใจเราอาจจะไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงนะฮะโอเคก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับไอ้ดิฟตัวเนี้ยมันจะมีคลาสคอนเทนเนอร์เนาะนะครับก็เอาไว้สร้างไอ้3ขีดเนี่ยนะครับซึ่งมันจะมีคลาสคอนเทนเนอร์เอาไว้คุมนะครับไอ้3ขีดนี้ก็คือบาร์1บาร์2บาร์3นี่แหละนะครับแล้วก็จะมีEvent on click เรียกใช้งานฟังก์ชัน my function ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมี parameter this ตัวนี้นะฮะซึ่งมันก็จะอ้างอิงถึงไอตัวของมันเองเนี่ยแหละนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก๊อปมาก่อนนะครับแล้วเราเอามาวางที่นี่ฮะภายใน tag header เนี่ยนะครับผมวางลงไปเลยนะครับแล้วเราจะมาเปลี่ยน class นะครับจาก container ไปเป็น hamburgerเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปซ้ำกับคลาสคอนเทนเนอร์ตัวนี้นะฮะที่เราเอาไว้คุมเว็บเนี่ยนะครับโอเคเปลี่ยนแค่คลาสทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างไฟล์นะครับjQuery แล้วก็ script.js นะครับแล้วก็ลิงก์เข้ามาข้างล่างนี้อ่ะเดี๋ยวมาลิงก์กันก็ใช้เป็น text script นะครับ src.js script.js แล้วก็ jQuery ก็คือถ้ามีการใช้ jQuery ในเว็บนะครับ jQuery เนี่ยต้องอยู่บนสุดเสมอนะครับผมไม่งั้น error นะครับเดี๋ยวมาเอา jQuery ก่อนเข้ามาที่เว็บนะฮะก็นี่ครับ uncompressed เดี๋ยวเราเปิดไฟล์ jQuery เข้ามาแล้วก็วางเลยนะครับโอเคส่วนไฟล์ script เดี๋ยวเราจะมาเขียนที่หลังนะฮะโอเคก็เรียบร้อยนะครับทีนี้มาที่เดิมนะครับเราจะมาเอาตัว CSS นะฮะก็ก๊อปเลยนะครับปุ๊บจนถึงตัวนี้เลยนะฮะนี่
ก๊อปมานะครับแล้วก็ไปวางในไฟล์ style.css ของเรานะครับผมจะวางไว้ด้านบนนะฮะตรงนี้นะระหว่างเนี่ยคอนเทนเนอร์เนี่ยแหละนะครับวางลงไปเลยนะครับทีนี้เปลี่ยนชื่อคลาสนะครับเป็นแฮมเบอร์เกอร์เพราะว่าตอนแรกมันเป็นชื่อคลาสคอนเทนเนอร์ใช่ไหมครับที่ผมบอกว่ามันเดี๋ยวมันจะซ้ำกันกับคอนเทนเนอร์เว็บของเราก็เปลี่ยนเป็นชื่อคลาสคอนเทนเนอร์ไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์นะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เอาคำสั่ง JavaScript มานี่ไอตัวฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยเอามาวางไว้ที่ไฟล์ script.js ของเรานะครับก็กดเซฟนะครับผมจะเห็นได้ว่าฟังก์ชันตัวเนี้ยมันจะมีการใส่พารามิเตอร์ x นะฮะแล้วก็เอาพารามิเตอร์ x เนี่ยมาทำการ toggle class ที่ตัว class change ตัวนี้นะฮะก็คือไอ้ class change เนี่ยมันก็จะไปทำการนี่ฮะจะเห็นได้ว่าเขาจะมีการเขียน css ให้มันมีการ rotate นะครับ45องศานะครับก็คือตอนเวลาเรากดอะเห็นไหมจะมีเนี่ยครับมันจะมีการ rotate แล้วก็ translate นิดหน่อยนะครับนี่ลบ45องศาที่บาร์1แล้วก็บาร์2เนี่ยเวลากดปุ๊บ opacity ก็หายไปเห็นไหมครับว่าบาร์2จะหายไปแล้วก็บาร์3เนี่ยก็ rotate 45องศาบาร์1เนี่ยจะเป็นลบส่วนบาร์3จะเป็นบวกนะครับมันก็จะได้เอฟเฟกต์ประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีก่อนเพราะมันมองไม่ชัดจากสีดำเป็นสีขาวก็จะมองชัดแหละนะครับโอเคต่อไปทีนี้เราทำอะไรเราเข้ามาที่ไฟล์ css นี่แหละนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับก็คือตอนเราอยู่หน้าเว็บปกติเนี่ยเราจะไม่ให้ไอเนี่ยมันแสดงนะครับเราจะให้มันแสดงตอนที่เราเข้าไปที่หน้าโมบายเนี่ยเข้ามาหน้าเนี้ยค่อยถึงแสดงมันออกมานะครับเราก็มาที่ตัวของมันเนี่ยแหละนะฮะก็จากที่ display เป็น inline block เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็น none นะฮะก็คือเนี่ยให้มันหายไปก่อนนะครับทีนี้เรามาเข้ามันเข้ามาหน้า mobile นะครับคลิกมาปุ๊บเราก็จะมากำหนด css นะฮะที่หน้า mobile ของเรานะฮะด้านบนเลยแล้วกันก็ class hamburger ใช่ไหมครับ display เป็น inline block พอเข้ามาหน้านี้ก็ให้มันแสดงเห็นไหมครับว่ามันจะแสดงนี่เห็นไหมทีนี้ก็เดี๋ยวกำหนดมาร์จิ้นให้มันหน่อยสัก1เรมโอเคนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันชิดเกินไปนะครับรู้สึกว่าตัวโลโก้นี่มันจะมาร์จิ้นท็อปใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวมากำหนดโลโก้มาร์จิ้นท็อป0นะครับเพราะว่ามันห่างเกินโอเคสวยแล้วนะครับทีนี้เนี่ยพอมาหน้าเนี่ยเราก็จะให้ไอ้โลโก้แล้วก็เมนูเนี่ยมันหายไปใช่ไหมครับก็มาที่นี่ครับ nav grid ตัวนี้นะฮะนี่เพราะว่า nav grid เนี่ยมันจะเป็นตัวที่คุมในส่วนของเมนูแล้วก็โลโก้ใช่ไหมครับเราก็จะมากำหนดความสูงให้มันเป็น0นะครับมาดูเห็นไหมครับว่ามันจะหายไปนะครับเพราะว่าความสูงไม่มีนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามากำหนดไอ้มันจะมีอีกคลาสหนึ่งที่จำเป็นมากก็คือเป็นคลาสชื่อว่า open นะฮะตัวเนี้ย high เราจะใช้เป็น auto แล้วก็ใส่ important เข้าไปด้วยนะครับทีนี้เหลืออย่างเดียวก็คือทำให้เวลาเราคลิกที่เนี้ยและไอเมนูมันออกมากับโลโก้ใช่ไหมครับโลโก้กับเมนูให้มันออกมาเวลาเราคลิกทำยังไงก็มาที่ script ของเรานะครับเราก็จะใช้งาน jQuery นะครับก็นี่ครับ document.ready function อย่างนี้นะฮะอันนี้จะเป็นการเรียกใช้งาน jQuery ข้างในก็จะเป็นโค้ดนะครับภายในข้างในเราก็จะชี้ไปที่ตัว class hamburger นะฮะจากนั้นเมื่อมีการคลิกก็คือ on click นะครับเมื่อมีการคลิกที่ไอ้ปุ่มเนี่ยก็คือ class hamburger เนี่ยเราจะให้มันทำอะไรเมื่อมีการคลิกปุ๊บเราก็จะให้มันชี้ไปที่ตัว nav grid นะครับจากนั้นก็ใช้งานฟังก์ชัน toggle class toggle class อะไร class open นะฮะแค่นี้นะครับลองมาดูกันคลิกดูเป็นไงครับโอ้โหสวยงาม
นะครับนี่เห็นไหมเปิดปิดได้ด้วยเพราะว่ามันเป็น toggle class นะครับสามารถ toggle ก็คือเปิดปิดได้ปุ๊บ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 อย่างงี้นี่ครับก็คือจะเป็นเอฟเฟกต์เป็นแฮมเบอร์เกอร์เมนูแบบง่ายๆเฟี้ยวๆอย่างนี้นะฮะโอเคนะครับทีนี้มาหน้าไอ้แท็บเล็ตก็จะไม่มีนะครับเพราะว่าผมทำแค่หน้ามือถือพอแล้วนะครับนะถ้าใครจะไปทำหน้าอื่นก็เหมือนกันนะฮะลองเอาไปฝึกดูนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับซีรีส์นี้มี3พาร์ทนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้และประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะครับโอเคครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับสำหรับใครที่กำลังเรียนรู้การเขียน CS Grid อยู่นะครับก็จะเห็นว่าการใช้ CS Grid เนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับในการทำเว็บไซต์แบบ responsive นั่นเองนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิภาณเวงเผานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ